เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ทางสถานีก็ได้มีโอกาสได้มาออกรายการธรรมะสว่างใจเป็นรายการที่ดำริโดยการดำริของหลวงพ่อสนองกตปัญโญและก็สานต่อโดยพระครูไพรินทร์พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานวันนี้ก็ได้มาพบกันกับญาติโยมในรายการที่ตอบปัญหาก็คงจะเข้าสู่รายการได้เลยแล้วก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่เป็นรายการสดสาธุชนใดมีปัญหาที่ควรถามนั่นก็คือเป็นปัญหาด้านการประพฤติปฏิบัติเรามาคุยกันเรื่องประพฤติปฏิบัติถือว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพราะว่าคำตอบหรือคำถามอย่างอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะหาคำตอบได้ในที่อื่นในตำราก็มีเขียนเยอะแต่การประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นของยากที่เราจะต้องหาคำตอบอยู่ถึงแม้ว่าในพระไตรปิฎกจะกล่าวไว้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเข้าใจง่ายเพราะว่าเป็นภาษาใจวันนี้ก็สาธุชนได้มีโอกาสได้ก็มีปัญหาก็ร่วมมาโทรมาร่วมรายการได้ระหว่างที่ยังไม่มีสายนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจว่ามีคำถามก็ถามได้เลยก็จะเว้นช่วงให้เป็นระยะก็พูดถึงว่าการปฏิบัติธรรมนี้ก็มี2แนวนะ2แนวแนวหนึ่งก็คือว่าใช้สมาธิก่อนนะถ้าคนไหนถนัดทำสมาธิก็ให้เสียสมาธิทำไปแล้วเนี่ยสมาธินั้นก็มีส่วนช่วยให้จิตเราเนี่ยมีความสงบมาร่วมแต่ว่าเวลาสมาธิเกิดลึกเข้าไปเนี่ยเราต้องปล่อยก่อนแต่เมื่อเรามีจุดประสงค์ว่าทำสมาธิเนี่ยเพื่อเราจะมาละกิเลสกันอันนี้การละกิเลสเนี่ยจะละได้โดยการที่ว่าเห็นแจ้งในร่างกายนี้เท่านั้นเมื่อการเห็นแจ้งในร่างกายนี้เกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะละกิเลสได้ในที่สุดอันนี้แหละจึงว่าจุดประสงค์ของเราทุกคนก็คือว่าให้แจ้งตัวเราแจ้งผมขนเล็บฟันหนังแต่กรรมวิธีที่เราจะแจ้งเนี่ยก็มี2อย่างก็คือว่าคนที่ทำสมาธิมาเนี่ยสามารถจะแจ้งตัวเราได้อย่างไร อธิบายให้ฟังว่าถ้าคนไหนถนัดสมาธิเนี่ยเราก็ทำสมาธิก่อนระหว่างที่เข้าสมาธิลึกไปเนี่ยเราก็ปล่อยลึกไปก่อนตอนที่จิตมันถอยออกมาจากสมาธิระหว่างที่จิตมันเริ่มมีความคิดได้เนี่ยให้เอาจิตนั้นมาคิดจนาตัวเราทันทีเลยตัวเราเนี่ยจะรูปแบบของนิมิตถ้านิมิตเนี่ยหมายถึงว่าเราปกติคนที่ทำสมาธิเนี่ยมักจะมีนิมิตอื่นอยู่ประจำอยู่แล้วนิมิตก็คืออะไรนิมิตก็คือว่าการทำสมาธิของเราเนี่ยระหว่างจิตหนึ่งยังออกจากสมาธิมายังมีสมาธิที่ค้างอยู่อยู่บางส่วนระหว่างจิตหนึ่งก็เริ่มมีความคิดอยู่อย่างคนละครึ่งระหว่างนั้นน่ะระหว่างสมาธิทรงอยู่จิตก็คิดได้อยู่ระหว่างก้ำกึ่งกันนั้นเขาเรียกว่านิมิตจะเกิดนิมิตก็หมายเป็นภาพของความคิดนี่เองความคิดของเราแต่ว่าความคิดนั้นผสมกับสารกับสมาธิที่มีอยู่เลี้ยงตัวอยู่อ่อนๆเขาเรียกว่านิมิตแต่ถ้าความคิดใดที่ไม่มีสมาธิเลี้ยงเลยเขาเรียกว่าความคิดฉะนั้นเราจะเห็นว่านิมิตกับความคิดเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกันแต่เกิดอยู่คนละฐานะหมายถึงตระกูลเดียวกันก็คือจิตปรุงแต่งนั่นเองแต่ว่าจิตปรุงแต่งถ้ายังมีสมาธิค้างอยู่เขาเรียกว่านิมิตทีนี้ระหว่างที่เราหลุดออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยไม่มีสมาธิเหลืออยู่แล้วเขาเรียกว่าความคิดความคิดคู่กับจิตปกตินิมิตคู่กับจิตที่มีสมาธิเลี้ยงอยู่อย่างนี้แต่นิมิตนั้นเขาเรียกว่าเห็นอย่างอื่นเป็นโดยมากอยู่แล้วหมายถึงว่าธรรมชาติจิตเนี่ยเราจะเห็นอย่างอื่นแต่นี้ทำยังไงเราอยากจะเห็นตัวเองเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้นิมิตเนี่ยเป็นนิมิตตัวเองอันนี้ก็นักปฏิบัติเขาพยายามที่จะเจตนาเข้าไปว่าเราจะทำยังไงให้ภาพเราปรากฏภาพที่ปรากฏนั้นไม่ใช่คนอื่นต้องเป็นเราเพราะเราต้องการเห็นตัวเองต่อมานักปฏิบัติพยายามอยู่อย่างนั้นก็สามารถจะเกิดไ
แล้วเมื่อเกิดได้แล้วเนี่ยเราก็ใช้นิมิตนั้นตัวเป็นตัวอบรมปัญญาก็คือการพิจารณากายนี้ เมื่อเราอบรมด้วยนิมิตนั้นบ่อยๆแล้วเราสามารถที่จะแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งหมายถึงว่าเห็นนิมิตแล้วก็มาเห็นร่างจริงเพื่อจะให้จิตเนี่ยมั่นคงขึ้นถ้านิมิตแล้วมันเขาเรียกว่าจิตมันจะลอยเพราะเอิญมีสายเข้ามาเนาะจากยะลาเอาสายก่อนโยมก้องอาเจริญพรโยมโยมก้องฮัลโหลฮัลโหลค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรลูกกำลังนั่งฟังดูพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรถามเอ่ยจะถามหลวงพ่อว่าทุกครั้งที่โยมนั่งสมาธิอยากจะถามหลวงพ่อว่าเมื่อตอนที่โยมนั่งสมาธิจะเห็นร่างโยมเป็นองค์พระพุทธรูปทุกครั้งเจ้าค่ะ ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมเจ้าค่ะคือการที่เห็นตัวเองเป็นองค์พระเนี่ยเป็นเรื่องปกติโยมไม่มีอะไรไม่มีอะไรจิตเราเป็นกุศลแต่มันเป็นนิมิตมันเป็นนิมิตนะโยมผสมกันนะเราจะเห็นว่านั่งสมาธิเห็นตัวเองเป็นพุทธรูปเนี่ยคนทำก็เป็นกันเยอะยึดจิตอยู่ตรงนั้นไม่เจ้าค่ะแล้วก็เห็นอยู่ตรงนั้นน่ะก็อยู่แค่นั้นเนี่ยแต่กิเลสเราละไม่ได้นะกิเลสเราละไม่ได้อะไรแล้วก็ตันอยู่แค่นั้นเองโยมคิดว่าโยมจะไม่ยึดติดนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าเราไม่ยึดติดยังไงแต่เราก็ไม่มีทางไปอื่นทางไปอื่นโยมก็ไม่มีเพราะว่ามันเป็นนิมิตโยมจะให้โยมทำยังไงเจ้าค่ะถึงจะได้หายยังไงถ้าโยมจะไปเรื่องการพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยเราต้องวางตรงนั้นแล้วก็ไม่สนใจตรงนั้นแล้วก็น้อมจิตมาดูตัวเราดูตับดูไตดูไส้ดูพุงเนี่ยเวลาดูปุ๊บเนี่ยนิมิตนั้นจะหายทันทีเลยก็ปล่อยหายก่อนพุทธรูปหายไปก็หายไปก่อนไม่เป็นไรนั้นก็โยมได้เห็นเจ้าค่ะถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเห็นตัวเองมากๆเนี่ยแล้วรักษาความเห็นอยู่ทุกวันว่าเราเห็นตับเห็นไตเห็นไส้พุงแล้วก็เดินไปก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นนึกถึงตัวเองเนี่ยตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงนึกตัวเองเน่านึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยยืนก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำ นอนเดินถ้าทำอย่างนี้ไส้พุงนั้นโยมไม่เคยได้เห็นแต่โยมเห็นเป็นโครงกระดูกเจ้าค่ะพระอาจารย์เอาโครงกระดูกก่อนก็ได้เราได้อะไรเอานั้นก่อนถ้าเป็นร่างกายเวลาเราโยมตั้งโครงกระดูกไว้นะให้เป็นโครงกระดูกจริงๆของเราเนี่ยแล้วภาพตรงนั้นจะหายทันทีไม่เป็นไรหายไปก่อนไม่เป็นไรพุทธรูปไม่เป็นไรเป็นนิมิตเฉยเจ้าค่ะโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะสาธุนะสาธุ คือการเห็นตัวเองเป็นพุทธรูปเนี่ยเห็นนักปฏิบัติก็เกิดประจำนะเห็นอยู่เลยแต่ไม่มีผลอะไรเป็นกุศลและวิตกเขาเรียกว่ากุศลและวิตกทางนิมิตคือการจิตที่เราอุบัติขึ้นมาเนี่ยเป็นกุศลแต่ว่าเป็นกุศลในรูปของนิมิตซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรเป็นผลอะไรแก่กิเลสของเราก็ละอะไรไม่ได้เป็นเพียงแต่นิมิตอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะละกิเลสต้องเห็นตัวเองส่วนเราจะเห็นอะไรก่อนเนี่ยเราให้เห็นอันนั้นก่อนเช่นโครงกระดูกก็เอากระดูกไปก่อนแล้วก็เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เห็นลักษณะเหมือนกับเห็นทุกเวลาอย่าเห็นตอนบางเวลานั้นไม่พอสมมติว่าเราเห็นกลางคืนเนี่ยกลางวันไม่เห็นแล้วเนี่ยกลางวันกิเลสก็ถาโถมเข้ามาแสดงว่าเราเห็นตัวเองนะเราต้องล็อกความเห็นเอาไว้เพื่อให้จิตนะอยู่ที่นี้ที่เดียวไม่ให้มันไปเกาะเกี่ยวอะไรอย่างอื่นอย่างนี้ถึงจะเจริญนักปฏิบัติขอจำไว้ว่าเวลาเห็นตัวเองเนี่ยให้รักษาความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ถ้าเราไม่รักษาเป็นเครื่องอยู่จิตเราก็จะไปอยู่กับฝ่ายโลกแล้วฝ่ายกิเลสซะแล้วเราก็จะเป็นผู้เสื่อมจากทุกอย่างหมายความว่าถ้าอยู่ตัวกับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองตัวเองก็เป็นของตัวเองเป็นธรรมที่ตั้งมั่นหรือเป็นสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าตัวเองไม่อยู่กับตัวเองตัวเองก็ไปอยู่กับของเก่าที่เราเคยอยู่ประจำวันอยู่แล้วเช่นว่าจิตเราไปอยู่คนโน้นคนนี้มันมีอยู่แล้ว
ทีนี้เราจะกันว่าไม่ให้จิตเราไปอยู่ตรงนั้นเราต้องอยู่ตัวเองอยู่ตลอดนั่นเองก็คงจะเข้าใจเนาะยังไงก็มีอะไรก็คืบหน้าก็ถามมาได้ก็มีสายเข้ามาจากนครพนมโยมสมอะไรนะโยมสุขค่ะเจริญพรเจริญพรสมสุขเนาะค่ะนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจริญเวลาดิฉันภาวนาเจ้าค่ะมันจะเวลาจิตจะสงบมันเหมือนเราตกบันไดนะคะจะแก้ยังไง ตรงนั้นไม่ต้องแก้อะไรเพราะว่ามันเป็นการเข้าสมาธิมันหวามเข้าไปเนี่ยมันวูบเข้าไปเนี่ยปล่อยมันเข้าไปแต่เวลาเข้าไปแล้วก็ตันอยู่แค่นั้นนะก็ไม่มีอะไรแต่มีแต่ความสุขตกใจนะคะ คือใหม่ๆเราจะตกใจแต่นานๆเราจะชินฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆจะตกใจทุกคนเหมือนเราตกหลุมอากาศอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเรายังไม่คุ้นเคยตรงนั้นแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติไปจริงๆนะเขาจะเป็นต้องตกลงไปเพราะว่าถ้าไม่ตกมันไม่เข้าโยมแต่ว่าเราจะต้องทำยังไงให้เราคุ้นเคยกับการตกไม่ตกใจนะก็พยายามให้เขาคลงไปโดยการที่พยายามเฉยๆไว้ให้ดูมันไปว่าให้พยายามทำใจกลางๆไว้ปล่อยลงก็ลงไปเลยลงแล้วก็เฉยๆก็เฉยๆตามไปเดี๋ยวเราก็ชำนาญตรงนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าตรงนั้นนะถ้าเข้าไปแล้วนี่เป็นอย่างไรก็ไม่มีอะไรมีแต่ความสงบแน่นเหมือนหูจะดับแล้วก็ตัวจะแข็งแล้วก็ทำให้เรามีความสุขมากเลยจนที่ว่าจิตของเราเนี่ยเหมือนหลุดออกจากทุกอย่างในโลกแต่มันเป็นแค่อาการของสมาธิเท่านั้นเองหลุดไปแล้วเนี่ยมันก็กลับเวลาออกมาก็เป็นเหมือนคนเก่าเราก็มีกิเลสเหมือนเดิมไม่มีอะไรเหมือนกับเราไปหนีร้อนแล้วไปเข้าห้องแอร์เหมือนกับว่าเราเข้าห้องแอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยเย็นไปหมดเลยความจริงแล้วเนี่ยเราเข้าชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ออกมาก็ร้อนเหมือนเดิมอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นพระอาจารย์เจ้าคะแต่เวลามันจะตกหลุมเหมือนเราจะสติเราจะตื่นเลยเจ้าค่ะจากภาวนาน่ะ จะแก้ยังไงคะคือแก้โดยการที่พยายามอย่าตกใจอย่าตกใจอย่าดีใจอย่าตื่นเต้นพยายามทำใจกลางๆถึงแม้ว่าเราจะเป็นทุกครั้งแต่ก็พยายามว่ากลางๆที่สุดโดยที่เราจะไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หวาดผวาหรือไม่กลัวไม่เกรงไม่เกรงเกินไปให้มันเป็นธรรมชาติมันจะผ่านอยู่ดีได้มากนะคะเวลามันจิตเราแบบว่าเหมือนมันจะสะดุ้งแบบก็เป็นทุกคนโยมใหม่ๆเป็นอย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าเราปล่อยไปสักครั้งสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มชินละตรงนี้เหมือนกับว่าเรายังไม่เคยผ่านตรงนี้มันจะมีอยู่บ้างแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันแต่ถ้าคนนั้นบ่อยขึ้นบ่อยก็มันจะชินก็ไม่เป็นไรละเราจะต้องผ่านจุดนี้ไปหน่อยแต่ว่าเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็นิ่งอย่างที่ว่านั่นนะส่วนกิเลสของเราเนี่ยมันอยู่ภายนอกนี่ตรงนั้นละกิเลสไม่ได้นั้นถึงจะนิ่งยังไงเดี๋ยวก็ออกมาก็มีกิเลสเหมือนกันทีนี้การละกิเลสของเราเนี่ยอยู่ที่จิตปกตินี่เราจะต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะซึ่งมันเป็นคนละทางกับตรงนี้นะอันนี้โยมต้องเจริญตรงนี้ถ้าโยมหวังว่าจะละกิเลสอยู่ตรงนี้ตรงนั้นไม่ได้ละตรงนั้นเป็นที่หลบเฉยหลบกับละกิเลสนี่ไม่เหมือนกันนะสมาธิมันเป็นที่หลบนะหลบเฉยแต่ว่าไม่ได้ละแต่ละเนี่ยต้องอยู่จิตข้างนอกแล้วก็เห็นตัวเองเป็นอสุภะตลอดถึงจะละได้เนาะลองไปทำดูเนาะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะสาธุนะสาธุสาธุอันนี้ก็ขอย้อนไปช่วงต้นของรายการที่กล่าวถึงว่าการที่บุคคลทำสมาธิเนี่ยทำเพื่อจะมาเห็นตัวเองเนี่ยเราจะทำยังไงให้เห็นตัวเองทีนี้ก็มีว่าสมาธิเนี่ยธรรมชาติของสมาธิเนี่ยมักจะมีนิมิตซึ่งเป็นของคู่กันอยู่แล้วนิมิตก็คือความคิดที่ในรูปแบบของการกึ่งสมาธิกึ่งความคิดนั่นเองเขาเรียกนิมิตแต่นิมิตส่วนมากเนี่ยจะเป็นนิมิตภายนอกทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยพยายามที่จะทำยังไงให้เป็นภาพของตัวเองขึ้นมาเพราะภาพที่ปรากฏในนิมิตมักจะเป็นภาพภายนอกตัวเราหมดเลยก็พยายามที่จะ อบรมให้มันเป็นภาพเราขึ้นมาโดยการเจตนาจงใจลงไปทำบ่อยๆไม่แรกๆก็อาจจะไม่ได้นานๆก็จะได้เป็นนิมิตของตัวเองเข้าไปโดยที่เราต้องจงใจถ้าไม่จงใจมันเป็นไม่ได้ด้วยนะไม่เป็นแต่เมื่อเป็นนิมิตแล้วเนี่ยเราก็ใช้นิมิตตรงนั้นเป็นสัญญาอีกทีหนึ่งเป็นสัญญาหมายความว่าเป็นอะไร
เป็นสัญญาหมายถึงว่าเป็นการอบรมด้วยอนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงในตัวเองอาศัยนิมิตนั้นเป็นสัญญาเพื่อจะมาเห็นร่างจริงของเราอีกทีหนึ่งอันนี้แหละก็ ไปอันนี้แหละจึงว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยทำสมาธิเนี่ยเราต้องการตรงนี้เราเห็นตัวเองเนี่ยในรูปของนิมิตก่อนเพราะปกติสมาธิเนี่ยจะมีนิมิตแต่อัลละก็แปลงนิมิตมาเป็นสัญญาว่าเอามาเป็นเครื่องอบรมให้เห็นร่างจริงอีกทีหนึ่งเราก็สามารถจะเห็นร่างจริงได้แต่เวลาทำเนี่ยร่างจริงเราต้องถอยจิตมากกว่านั้นถ้าไม่ถอยมันไม่เห็นมันจะเป็นนิมิตอย่างเดียวนะเราต้องถอยจิตเป็นเหลือแค่สติจากสมาธิเนี่ยถอยมาให้เหลือสติแล้วมันจะเป็นร่างจริงเพราะร่างจริงเนี่ยอยู่ตื้นกว่าอยู่ตื้นมากถ้าจิตเราลึกเกินไปเนี่ยมันจะขาวไปเลยมันจะว่างไปเลยถ้าจิตเราถอยหน่อยเนี่ยมันถึงจะเห็นฉะนั้นจะเห็นมาในภาวะปกติแล้วก็การเห็นภาวะปกติเนี่ยต้องใช้อะไรต้องใช้สติกลายเป็นว่าสมาธิของเราเนี่ยเจริญไปแล้วนะสุดท้ายมาเหลือที่สติจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4อันนี้แหละที่เรียกว่าคนที่ทำสมาธิจะมาด้วยวิธีนี้ส่วนคนที่ไม่ทำสมาธิหรือทำแต่ไม่มาใช้ไม่เอามาร่วมไม่มาช่วยเขาก็ทำได้นะมันมี2จริตนะ2นิสัยนิสัยหนึ่งนะเราต้องใช้สมาธิเนี่ยเป็นตัวช่วยให้การพิจารณาแล้วก็เห็นแจ้งในตัวเราได้ด้วยวิธีที่กล่าวไปแล้วแต่วิธีที่สองเนี่ยก็คือคนที่ไม่ถนัดเรื่องสมาธิหรือถนัดเหมือนกันแต่ไม่เอามาช่วยหรือคนที่ทำสมาธิแล้วมันหายไปแล้วสมาธิเสื่อมไปแล้วสามารถจะพิจารณาได้เลยโดยการใช้จิตปกติแล้วเราสามารถที่จะใช้สัญญาไปเลยไม่ใช่นิมิตไม่เอานิมิตมาเป็นสัญญาโดยการใช้สัญญาตรงๆไปเลยก็คืออนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาสัญญาเหล่านั้นก็คือว่าเราเคยจำได้หมายรู้จากคนอื่นมาว่าตาเราเคยเห็นไหมคนอื่นตายเป็นยังไง2วันเป็นยังไง3วันเป็นยังไงเห็นสรีระมนุษย์ไหมว่าสรีระที่เราเห็นคนอื่นตายเนี่ยเป็นยังไงหมายถึงว่าเราจะเอาความจดจำเหล่านั้นมาเป็นข้อคิดหรือเป็นอุบายในการที่จะเห็นร่างเราแล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นแต่คนที่แรกเนี่ยใช้สมาธิเนี่ยเราใช้นิมิตมาเป็นสัญญาแต่คนที่ไม่ใช้สมาธิเนี่ยใช้สัญญาจากคนอื่นหมายถึงว่าเราเห็นคนอื่นตายแล้วเราก็จำได้แล้วก็มาปรารภตัวเราให้เป็นเหมือนคนตายนั้นสุดท้ายแล้วคนทั้งสองเนี่ยจะมาบรรจบกันตรงนี้ก็คือการเห็นแจ้งตัวเราอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปัญญานำหน้าแล้วก็ได้สมาธิตามหลังเท่ากับว่าคนที่ใช้ปัญญาในการพิจารณาตัวเนี่ยก็คือใช้สติไปเลยแล้วใช้ปัญญาไปเลยแล้วก็ใช้สัญญาเป็นเครื่องปรารภนะพุทธองค์ก็ทรงกล่าวเรื่องว่าอันนี้จะสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาไว้นะให้เราเนี่ยเอาสัญญาเหล่านั้นมาประลบเป็นอุบายแต่คนที่ทำสมาธิก็ใช้นิมิตนั้นเป็นสัญญาเหมือนกันเอาเป็นว่าคนที่ใช้ทำสมาธิใช้นิมิตเป็นสัญญาคนที่มาทำสมาธิมาใช้มาช่วยเนี่ยใช้สัญญาเป็นสัญญาเลยนะและสัญญาตัวนี้จะกลายสภาพเป็นญาณญาณคืออะไรญาณคือสัญญาที่เราอบรมบ่อยๆสัญญาเหล่านั้นบ่งบอกถึงการเห็นชัดในตัวเราการที่เราเห็นชัดนั่นแหละเขาเรียกว่าญาณหรือญาณทัศนะซึ่งคนเราเนี่ยจะไม่มีธรรมชาตินี้ทันทีหมายถึงว่าทุกคนยังไม่อบรมเนี่ยจะไม่มีธรรมชาตินี้เลยแต่ธรรมชาตินี้จะมีด้วยการอบรมฉะนั้นญาณทัศนะหรือญาณเนี่ยเกิดจากสัญญานักปฏิบัติหลายท่านที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองก็คงไม่เห็นหมายถึงว่าบางคนเนี่ยบอกว่ามาเห็นตัวเองเนี่ยว่าตัวเรามีอาการ32เป็นอย่างไรนึกมันไม่เห็นได้แต่รู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้อาการ32ได้แต่รู้แต่ไม่มีเห็นแล้วนักปฏิบัติคิดว่ามีรู้เท่านั้นไม่มีเห็นอย่างนี้ไม่ใช่นะความจริงเนี่ยเรามีรู้อยู่แล้ว
แต่ว่าเห็นเนี่ยมันจะต้องมีการอบรมก่อนนะเมื่อเราอบรมมากๆเห็นถึงจะปรากฏซึ่งเห็นเนี่ยจะไม่ปรากฏทันทีเกิดจากการที่เราอบรมไปบ่อยๆนานเข้าความเห็นนั้นก็จะปรากฏฉะนั้นความเห็นเนี่ยปรากฏทีหลังนะความรู้นั้นมีทุกที่นะอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ว่าอย่าเอารู้อย่างเดียวเราไปไม่ได้ถ้ารู้อย่างเดียวเนี่ยมันหลุดหมดก็มีสายเข้ามาจากนครราชสีมาโยมนีอาจารย์เจริญพรโยมค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยนะคะได้วันนี้เพิ่งปฏิบัติค่ะเพิ่งปฏิบัติอสุภะค่ะแต่ตอนนี้เมื่อเช้าทำสมาธิค่ะแล้วตอนนี้คือเวลาไหว้พระสวดมนต์หนูจะขอว่าขอให้หนูขอเชิญดวงจิตดวงสมาธิดวงปัญญาให้เข้าถึงหัวใจของอสุภะกรรมฐานอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้เมื่อเช้านั่งสมาธิมันมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรมีสิ่งหนึ่งที่นำพาให้เราไปพิจารณาสมมติว่าอย่างสมมติว่าหัวเข่าเราเสื่อมอย่างนี้ทั้งผืดเราเสื่อมไขข้อกระดูกเราเสื่อมสมองเราเสื่อมตาเราเสื่อมหูเราเสื่อมฟังอะไรไม่ชัดเห็นฟังไม่ชัดเห็นไม่ชัดอะไรอย่างนี้นะคะมันถูกต้องไหมคะพระอาจารย์คะแล้วหนูขอฟังทางโทรทัศน์นะคะนมัสการค่ะคือก็ถูกอยู่นะแต่ก็ถูกยังไม่ค่อยไม่เขาเรียกถูกเฉียวๆนะเฉียดๆยังไม่ถูกเต็มก็คือการที่เราอธิษฐานนั้นก็อธิษฐานอยู่การอธิษฐานนั้นเป็นการเจตนาตั้งไว้แต่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นอยู่ที่การกระทำของเราเป็นหลักนะอธิษฐานด้วยทำด้วยก็ได้หรือไม่อธิษฐานเลยทำไปเลยก็ได้เพราะว่าอธิษฐานนั้นคือเรียกว่าเป็นการตั้งเจตนาไว้เท่านั้นเองนะมันยังไม่มีการสำเร็จอะไรเหมือนกับว่าเราอธิษฐานว่าเราจะทำนั้นทำนี้มันเป็นการสัจจะอธิษฐานในความที่ตั้งใจไว้แต่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จนั้นอยู่ที่การกระทำเป็นเครื่องวัดแต่ยังไงก็แล้วแต่โยมก็ตั้งไว้ก็ดีนะแต่ว่าทุกอย่างอยู่ที่การปฏิบัติทีนี้โยมตั้งอย่างนั้นไว้เนี่ยยังเห็นว่าหัวเข่าเสื่อมเนี่ยเราก็เอาจิตไว้ที่หัวเข่านั่นแหละแล้วก็เห็นกระดูกเราเนี่ยถ้าไม่เห็นสมมติเอาก่อนจินตนาการไปก่อนว่ากระดูกของเรานั้นเป็นอย่างไรกระดูกสะบ้าหัวสะบ้ากระดูกสะบ้าหัวเข่าเราเป็นยังไงกระดูกหัวเข่าเราเป็นยังไง โดยที่ว่าเราจะต้องทำความรู้สึกรู้เห็นตรงบริเวณนั้นเลยไม่ใช่ว่าเราเห็นหัวเข่าใครไม่รู้ลูกสะบ้าใครไม่รู้ลอยอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเป็นของเราหรือเปล่าหรือเป็นของใครอะไรทำนองอันนั้นไม่ใช่อันนั้นก็เรียกว่าการสร้างภาพอยู่ภายนอกจะว่านิมิตก็ได้อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องเอาหัวเข่าจริงเรานะแต่เราต้องมีอุบายด้วยเพราะหัวเข่าจริงเราเนี่ยเราจะต้องมีอุบายอย่างเช่นว่าเราเคยเห็นหัวเข่าที่เขาเขียนถ่ายภาพไว้ที่ในโรงพยาบาลไหมโครงกระดูกของเราเป็นยังไงอะไรทำนองนั้นแล้วเราก็จำสิ่งนั้นมาแล้วก็นึกตัวเองเป็นอย่างนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรใกล้เคียงก็พอละทำอย่างนั้นแล้วก็รักษาความเห็นนั้นไว้เนืองๆแล้วก็พยายามอย่าเอาจิตนิ่งคือทางเนี้ยข้อสำคัญคือมันจะต่างจากการทำสมาธินะสมาธิเนี่ยถ้าจิตคิดอยู่เนี่ยไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าจิตยังคิดอยู่เนี่ยจิตก็จะไม่รวมถือว่าความเจริญไม่เกิดแต่ถ้าทางปัญญาเนี่ยถ้าจิตนิ่งถือว่าไม่เกิดไม่สำเร็จประโยชน์ต้องคิดเราจะต้องใช้จิตคิดมันถึงจะเจริญเราจะเห็นว่าตรงข้ามกันเลยว่าทางปัญญาเนี่ยต้องใช้จิตคิดถึงจะเจริญได้แต่ทางสมาธิเนี่ยต้องให้จิตสงบถึงจะเจริญได้ถ้าจิตคิดไม่เจริญนะมันก็เลยว่าเราจะเห็นว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นแต่ว่าความคิดเนี่ยเราแบ่งเป็นของสองฝ่ายว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดออกข้างนอกนั้นอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ธรรมะแต่ความคิดที่เป็นธรรมะเนี่ยหรือทำความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยต้องคิดอยู่ในตัวเราเท่านั้นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเราเท่านั้นไม่มีข้างนอกนะอันนี้ให้คิดมากๆเพราะว่าถ้าไม่คิดแล้วเนี่ยจิตไม่ไปการคิดอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเดินมรรคการคิดนั่นคือการเอาจิตเดินนะเดินเขาเรียกว่ามรรคคือทางเดิน
จิตที่จะต้องปรุงแต่งในตัวเราถ้าปรุงแต่งอย่างนี้ไม่วุ่นวายปรุงแต่งแล้วมีความสงบมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่เหมือนเราปรุงแต่งคนอื่นนั้นทุกข์แน่ฉะนั้นหลายคนอย่าตีเหมารวมว่าความคิดทั้งหมดเป็นทุกข์ยังไม่ใช่และความคิดชนิดนี้เนี่ยเป็นความคิดที่เรายังเขาเรียกว่าทำตอนที่ยังไม่จบกิจเราจะคิดตัวเราอยู่เรื่อยเมื่อเราไปถึงมรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยเราก็จะวางความคิดทั้งหมดเขาเรียกว่าเหลือแต่ความไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งอะไรเขาเรียกว่าเป็นอสังคตธรรมแต่ทางเดินเป็นสังคตะนะมันเป็นการที่เราจะต้องอบรมนะอบรมจิตใจของเรามรรคเนี่ยมันเขาเรียกว่าตอนเดินเนี่ยต้องคิดแต่ถ้าจบแล้วก็เลิกคิดไม่ใช่ว่าคิดตลอดเวลาไม่ใช่คิดตลอดเวลาตอนที่เรายังไม่จบนะเรายังไม่แจ้งอันนั้นคิดแต่ถ้าแจ้งแล้วก็คือจบแล้วก็เลิกเหลือแต่ความไม่มีไปไม่มีมาไม่คิดอะไรอันนี้นักปฏิบัติหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้ยคิดอย่างนั้นก็เป็นอวิชชาสิถ้าเราคิดอย่างนี้นะไม่สามารถจะเดินมรรคได้เลยเพราะอะไรเพราะคนที่พูดเนี่ยตีเหมารวมว่าความคิดทุกอย่างเป็นอวิชชานะแต่คนที่เขาเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าความคิดบางอย่างเป็นกุศลเราต้องคิดความอยากคิดบางอย่างเป็นอกุศลเราต้องปิดไว้ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นแสดงว่าอกุศลเนี่ยเราไม่คิดไม่ปรุงส่วนกุศลเนี่ยต้องทำให้มากความคิดมันมีทั้งฝ่ายกุศลกับอกุศลนะอันนี้ก็ที่แจ้งให้ฟังญาติโยมมีคำถามก็โทรมาได้นะระหว่างที่ไม่มีก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนแต่ก็ไม่ต้องเกรงใจนะว่าจะขัดกับธรรมะหรือว่าจะขัดจังหวะก็โทรมาได้แต่ว่าไม่โทรเราก็จะพูดธรรมะไปพลางๆนะก็มีก็มี2วิธีที่บอกว่าการทำสมาธิเนี่ยการที่เราเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยแจ้งด้วยการทำสมาธินำหน้าก็นำมาพิจารณาตัวเราได้แล้วแจ้งด้วยปัญญาก็คือใช้สติปัฏฐาน4ล้วนๆเลยไม่ต้องใช้สมาธิก็ทำได้นะ2แบบนะก็มีสายเข้ามาจากกรุงเทพโยมชื่นสุขคนอาเจริญพรโยมกรรมนักการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญสาธุค่ะพระอาจารย์ครับโยมจะส่งการบ้านค่ะว่าไงเอ่ยโยมเห็นสมองค่ะข้างในแล้วก็มีเยื่อบางๆด้วยค่ะแล้วก็ที่คอก็ด้านหลังนี่จะเป็นข้อต่อกันเป็นท่อนๆเนี่ยแล้วก็หัวไหล่ค่ะหัวไหล่ด้านหน้าค่ะแล้วก็ไปถึงโยงไปหัวไหล่ที่ก็เรียกอะไรที่มันกระดูกโผล่ขึ้นมาเนี่ยทั้งด้านหลังด้วยค่ะแล้วโยมต้องทำยังไงครับอาจารย์คือแบบคือโยมเห็นกระจะถามกระดูกกระดูกตรงหัวเนี่ยแล้วสะดุดจังเวทมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วจะถามยังไงดีอ่ะจะถามว่าบางทีก็รู้สึกยังไงไม่ทราบก็ว่ามันคือน้ำตาจะไหลเรื่อยเลยพระอาจารย์ก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเราต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนด้วยคือน้ำตาไหลนั่นถือว่าถูกนะถือว่าเรามาถูกแล้วเพราะเราสลดสังเวชตัวเราว่าไม่มีอะไรเราจะหลงร่างนี้อะไรเนี่ยเราหลงนี้หลงตรงไหนเรารักร่างนี้รักตรงไหนมันไม่มีอะไรน่ารักเลยเนี่ยก็จะบ่นคิดจะพูดออกมาหรือว่าไม่สวยเลยเพื่อให้เราเบื่อหน่ายนั่นเองแล้วเบื่อหน่ายตรงนั้นนะทำให้เราคลายกิเลสไงเราต้องการคลายกิเลสนะแต่ถ้าคลายกิเลสเนี่ยเราจะต้องมีอย่างนี้นะอาการเหล่านี้เนี่ยจะทำให้บีบให้จิตเนี่ยคลายกิเลสเพราะกิเลสเราเกิดจากตรงนี้หมดเลยมายึดมั่นร่างกายนี้ฉะนั้นการเห็นตัวเองแล้วก็อาการเหล่านี้เนี่ยเป็นนิมิตหมายของการถูกต้องอยู่แล้วแต่คราวนี้ว่าเราจะต้องรักษาภาพนั้นไว้เสมอนะเราต้องรักษาตลอดถ้าไม่รักษาจิตเราไปมีภาพอื่นตรงนี้ก็จะเสื่อมเสียเราต้องรักษาตลอดไม่ให้เขาลืมไม่ให้เขาลืมตัวนะค่ะใช่ไหมคือกระดูกตรงนี้ที่เห็นทั้งตัวแล้วพระอาจารย์ต้องทำให้สลายไหมคะ คือเราต้องเพิ่มสัดส่วนหรือเพิ่มอวัยวะส่วนไหนที่ยังไม่เห็นมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะครบตัวเราทั้งหมดอาการ32
กระดูกอย่างเดียวยังไม่พอแต่ว่ากระบุกกระดูกนั่นเป็นการแรกแรกเริ่มของเราเท่านั้นส่งภาคคือส่งการบ้านพระอาจารย์ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะปีกว่าแล้วนะคะพระอาจารย์ก็เรียกว่าแรกๆก็สลดมากๆแต่ตอนหลังก็รู้สึกว่าน้อยลงค่ะก็เราเริ่มชินเริ่มเข้าใจตรงนี้มันก็จะเบาลงคนที่เห็นแจ้งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ร้องไห้อะไรแต่ว่าเขาก็สังเวชในใจลึกๆอยู่เท่านั้นเองเพราะว่าชินชาแล้วอาจารย์นะต้องทำกระดูกให้สลายไปเหมือนกับตอนนั้นทำป่าช้า เหมือนกับป่าช้าเก้าที่ว่ากระดูกมันออกเป็นคือหักเป็นออกเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆแล้วก็เสื่อมสลายลงไปดินอย่างนั้นเนี่ยไม่ทำโยมไม่ให้ทำต้องทำนั้นถึงขนาดนั้นไหมคะไม่ให้ทำขนาดนั้นอันนั้นแค่เป็นอุบายค่ะเพราะว่าถ้าเราทำขนาดนั้นเนี่ยมันทำในลักษณะของอุบายเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าหายหมดเนี่ยจิตเราไม่มีเครื่องอยู่จิตเราก็จะไปอยู่โลกต่อไปคือข้อสำคัญคือภาพเราหายเนี่ยมันจะไปอยู่โลกทันทีเลยเหมือนเก้าอี้เนี่ยถ้าเราไม่นั่งแล้วคนอื่นจะนั่งทันทีเลยฉะนั้นหายเนี่ยเราต้องหายด้วยอุบายของเราในใจลึกๆแต่ไม่ถึงกับว่าภาพเราต้องหายห้ามหายถ้าหายแล้วเนี่ยเราก็จะหล่นไปสู่อารมณ์โลกต่อไปก็จะเสียเก้าอี้ไงไม่ต้องขนาดนั้นโยมไม่ต้องขนาดนั้นแล้วต้องอาจารย์อุปทานเนี่ยคืออะไรคะแล้วก็อุปทานก็คือตัวที่ยินดีในร่างกายตัวฉันทราคะตัวนั้นน่ะคือตัวอุปทานตัวที่เรายินดีตัวเราว่าเมื่อก่อนร่างเราเนี่ยเรายินดีมากตอนนั้นน่ะคือตัวอุปทานแต่ตอนนี้เรารู้สึกเราจะเบื่อตัวเองว่ามันไม่มีอะไรไม่น่ารักเลยอันนั้นคือจะคลายความยินดีออกนั่นคือคลายอุปทานอันเดียวกันค่ะแล้วตัณหาสามนะคะเดี๋ยวจะฟังทาง ทีวีนะคะกับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะมาสักการณ์ละค่ะฟังทางโทรศัพท์อาจจะไม่เข้าก็เรื่องไม่ชัดเนาะคือความจริงแล้วเนี่ยความยินดีของทุกคนที่เรามีอยู่กับร่างกายของตัวเองนั้นเขาเรียกว่าอุปทานตัวฉันทราคะนั่นแหละคือตัวอุปทานนะอุปทานแปลว่ายึดมั่นเมื่อยินดีก็ยึดมั่นเมื่อยึดมั่นก็ก่อให้เกิดตัณหาสามตัณหาสามก็คือความทะยานของจิตไปสู่ภายนอกก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาทำให้เกิดเขาเรียกอุปทานก่อให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานคือมันเป็นการต่อเนื่องกันว่าเกิดจากความยินดีของเราเป็นตัวอุปทานถ้านั้นอุปทานละได้ตัณหาก็ละได้การไปของจิตนั้นไป3อย่างไปชอบและไม่ชอบแล้วก็ไปลักษณะที่เขาเรียกว่าภาวะที่เขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาเขาเรียกว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากจะตายไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายอย่างนี้ทั้งหมดนั้นไม่อยากจะอยู่ใกล้คนนี้ไม่อยากจะมีภาวะนี้เขาเรียกความไม่อยากทั้งหมดก็เป็นตัณหาเป็นความดิ้นดิ้นของจิตเป็นอาการที่จิตเนี่ยมันดิ้นดิ้นหรือมันมีการทุรนทุรายกับอารมณ์เหล่านั้นด้วยความชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นั่นเป็นอาการของตัณหาทั้งสิ้นนะตัณหาแปลว่าตัณหาหมายความว่าจิตที่เราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัณหาหมดเลยนะเอาเป็นว่าจิตออกไปทางตาทางหูทั้งหมดเนี่ยจิตที่ออกคิดเนี่ยเป็นตัณหาทั้งสิ้นแต่จิตที่อยู่ในตัวเราวนเวียนอยู่ในตัวเรานั้นเป็นไม่ใช่ตัณหานั่นจะเป็นตัวดับตัณหานะเราต้องดูว่าจิตนั้นออกไปข้างนอกหรือว่าจิตนั้นอยู่ข้างในถ้าเราอยู่ข้างในตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวดับของตัณหานะเมื่อตัณหาดับ ตัณหาดับก็มาจากอุปทานดับอุปทานดับก็มาจากการที่เห็นแจ้งตัวเราก็คือตัวฉันทราคะดับตัวฉันทราคะดับก็คือการเห็นแจ้งตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่เราอบรมก็คือญาณทัศนะโยตัวญาณทัศนะตัวเห็นตัวเองด้วยอุบายใดก็แล้วแต่เขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นอะไรล่ะรู้เห็นขันธ์5ก็คือเห็นร่างกายนี้เขาเรียกว่าเห็นรูปแล้วก็เห็นเมื่อยินดีในรูปแล้วก็มีนามธรรมทั้ง4ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาเขาเรียกว่าเห็นนามนะเห็นรูปเห็นนามนั่นเองเห็นรูป
นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็น5อย่างเขาเรียกเห็นขันธ์5ตามเป็นจริงนะเห็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็รักษาความเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเมื่ออยู่อย่างนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นผู้หลุดออกจากโลกได้ภาวะที่หลุดออกจากโลกได้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเรารู้ได้ก็คือว่าจิตเราหลุดออกจากตาออกจากหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นตัวเองแจ้งเมื่อตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเราตีค่าว่าเมื่อตัวเองแจ้งแล้วไม่มีอะไรในร่างนี้เราตีค่าเป็นของว่างเปล่าว่าร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าฉะนั้นร่างนี้ว่างเปล่าเราตีค่าตาก็ว่างเปล่าหูก็ว่างเปล่าจมูกลิ้นกายใจว่างเปล่าเมื่อตีค่าร่างกายนี้ว่างเปล่าตีค่าอายตนะว่างเปล่าทำให้จิตเราหยุดลงจิตจึงไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจจิตอยู่ไหนจิตอยู่ในตัวเท่านั้นไม่ออกจากนอกตัวเมื่อเป็นอย่างนี้นั่นคือการก้าวไปสู่พระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็จะเป็นอย่างนั้นหมดฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปจิตจะไม่อยู่ข้างนอกเลยไม่เหมือนปุถุชนปุถุชนก็คือจิตออกไปทางตาทางหูเพราะคนเหล่านั้นไม่เห็นแจ้งขันธ์5นั่นเองและการเห็นแจ้งขันธ์5นี้เป็นตัวจุดหมายปลายทางของทุกจริตต้องไปเห็นไม่ว่าจริตนั้นคนนั้นจะทำสมาธิมาก่อนก็ดีก็ต้องมีการเห็นแจ้งขันธ์5ทำยังไงจะให้แจ้งก็กล่าวไปแล้วว่าโดยการใช้นิมิตนะนิมิตก็ดีแล้วก็พิจารณาร่างจริงก็ดีให้เห็นสุดท้ายก็ร่างจริงแล้วก็ให้อยู่กับร่างจริงไปเลยฉะนั้นจิตเราจะมาจะอยู่กับร่างจริงได้ร่างตัวเราได้ก็คือการเห็นแจ้งถ้าไม่แจ้งมันอยู่ไม่ได้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าทำไมต้องแจ้งแจ้งนั้นบ่งบอกถึงว่าการอยู่ได้ของจิตมันจะอยู่ด้วยความแจ้งแต่ถ้ามืดมันอยู่ไม่ได้มันมองอะไรไม่เห็นมันก็หลุดไปหลุดไปหมดอันนี้คือการที่ว่าทำไมเราต้องแจ้งทั้งที่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่เที่ยงเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราไม่ได้ว่าของจีรังยั่งยืนรู้แค่นั้นพอไหมขอตอบว่าไม่พอเพราะทุกคนเกิดมาก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องตายความรู้นั้นจะทำอะไรเราได้เราไม่มีผลอะไรเลยเราก็ยังมีกิเลสเหมือนเดิมแต่ถ้าคนไหนรู้ก็รู้แต่ต้องแจ้งด้วยก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายก็คือการอบรมมรรคฉะนั้นการอบรมมรรคก็คือการย้อนจิตมาดูตัวเราดูที่แรกก็คือดูด้วยอุบายก่อนต่อมาอุบายเหล่านี้เนี่ยถูกอบรมขึ้นไปอุบายเหล่านั้นเขาเรียกว่าใช้สัญญาจะเป็นนิมิตมาเป็นสัญญาก็ได้หรือจะใช้สัญญาโดยตรงก็ได้เราก็คือเจริญมรรคนั่นเองการเจริญมรรคเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยวนเวียนอยู่ในตั้งแต่หัวถึงเท้าเท่านั้นถ้านอกนั้นเป็นมิจฉามรรคเป็นทางผิดถ้าจิตของเราวนเวียนตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นเขาเรียกว่าสัมมามรรคเป็นทางถูกทางเส้นนี้เป็นทางเส้นใหม่ที่เราจะเปิดขึ้นมาเพื่อจะทำลายทางเส้นเก่านั้นซะในที่สุดแล้วเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยเราจะเอาคิดว่า เราจะเอาจิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่ให้อยู่กับใครไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจก็คืออยู่ตัวเองจิตเราก็จะดับทุกข์ทั้งหมดพ้นจากตาพ้นจากหูพ้นจากอารมณ์ของโลกในที่สุดเขาเรียกว่าคนพ้นโลกคนพ้นทุกข์อันเดียวกันเราสามารถที่จะเห็นได้ในภาวะปัจจุบันนี้ได้ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านไม่มีรั่วเลยไม่มีไปทางตาทางหูเพราะท่านรู้แจ้งนะรู้แจ้งตัวเรารู้ด้วยเห็นด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะเห็นด้วยเราอาจจะพูดถึงว่ารู้กับเห็นนี่มันเป็นยังไงนะรู้ก็หมายถึงว่าเรารู้เข้าใจว่าตัวเราไม่เที่ยงเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่มันมองไม่เห็นนะอันนี้คือรู้อย่างเดียวนะมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าหลับตาไปแล้วเนี่ยนึกถึงตัวเองนึกไม่เห็นนึกไม่ออกมองไม่เห็นแต่ได้แต่รู้เข้าใจอันนี้คือปุถุชนส่วนพระยาเจ้านั้นท่านทั้งรู้ทั้งเห็นหมายถึงว่าท่านหลับตาเห็นตัวเองนี่สว่างไปหมดเลย สว่างหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าสว่างแสงสว่างไปหมดไม่ใช่แสงนั้นอย่างนั้นอย่างเดียวหมายถึงเห็นชัดอะ เห็นชัดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยแล้วก็เห็นทั้งข้างนอกทั้งข้างในพร้อมกันหมดเลย
ไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในทะลุทะลวงแล้วก็เห็นคาอยู่อย่างนั้นเนี่ยตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตซึ่งจะมีภาพเดียวเท่านั้นท่านจะไม่เอาภาพใครตั้งไว้เลยเพราะท่านเบื่อภาพเหล่านั้นเป็นทุกข์เพราะเราเคยอยู่ภาพคนอื่นมาเยอะแยะเราเป็นทุกข์มากเราหนีภาพคนอื่นมาอยู่กับตัวเองทีนี้เมื่อจิตของเราจิตตัวเองอยู่กับตัวเองก็กลายเป็นสมาธิไปด้วยเป็นสติไปด้วยเป็นปัญญาไปด้วยเป็นญาณทัศนะไปด้วยฉะนั้นจึงว่าพระอริยเจ้าเนี่ยจึงมีอยู่แค่นั้นเองไม่ออกจากนอกนั้นจิตของท่านก็ปรากฏว่าท่านมีสมาธิตลอด24ชั่วโมงสมาธิชนิดนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไม่ได้ออกเป็นภาวะจิตที่ตื่นหมายถึงว่าอยู่ในภาวะจิตปกติของคนทั่วไปแต่จิตของท่านไม่ไปไม่มาซึ่งคนทั่วไปทำไม่ได้หรอกต้องไปต้องมาตลอดจิตปกติเนี่ยต้องไปต้องมาตลอดเพราะว่าคนเหล่านั้นมีอุปทานอยู่ก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่คนที่เห็นแจ้งตัวเองแล้วก็เห็นขันธ์ 5ตามจริงแล้วก็ทำลายอุปทานได้คนเหล่านั้นถึงจะสงบได้ฉะนั้นถึงได้บอกว่าการเห็นแจ้งนั้นมีผลมากนะรู้เข้าใจอย่างเดียวไม่พอต้องเห็นแจ้งนี้เราต้องมีการอบรมขึ้นมาเท่านั้นถึงจะเห็นแจ้งได้ถ้าไม่อบรมเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะเห็นแจ้งถึงจะเห็นแจ้งได้ฮัลโหลน่าเจริญพรโยมครับหลวงพ่อน่ามีอะไรถามไหมอยู่ผมอยู่ปากช่องโคราชครับอ๋อปากช่องคือว่าผมจะถามหลวงพ่อว่าลูกสาวผมเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นเงินอ่อนๆแอดแอดจะให้ทำยังไงไปหาหมอก็ไม่หายหรือเป็นมวยหรือว่าเป็นกับ เป็นเวรจะทำยังไงหลวงพ่อคือใส่บาตรก็ทำคือเรื่องปล่อยปลาปล่อยนกก็ยังไม่ได้ปล่อยครับเนี่ยถามหลวงพ่อคือเรื่องนี้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่เคยจะหาจะหาหมอก็หาโรงพยาบาลต่อไปโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเป็นคือเรื่องนี้มันเป็นหรือยังไงหลวงพ่อคือเรื่องนี้มันลึกอยู่มันลึกหลายอย่างมันป่วยทางกายก็มีป่วยทางใจก็มีเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมก็มีถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้มีทางเดียวก็คือปฏิบัติธรรมโยม คือปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำให้โรคหายหรือไม่หายแต่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดกรรมเวรของเราก็จะน้อยลงไปและบุญของการกระทำนั้นก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีอะไรดีขึ้นไม่ใช่แต่ว่าทางแก้ได้แค่ไหนได้แค่นั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติเขาแก้เนี่ยมันก็พูดยากอะนะการปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้ว่าจะยุ่งยากอะไรให้เห็นตัวเองอยู่เสมอให้เห็นตับไตเส้นพุงเห็นตัวเองเนี่ยจิตมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วมันจะมีพลังแล้วจะมีอำนาจทำให้เราเนี่ยรู้สึกจะดีเขาเรียกว่าป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยนะมันก็จะแก้ปัญหาเบาขึ้นเนาะวิธีอย่างอื่นนี่มันก็อย่างที่โยมหานะไปหมดแหละทุกอย่างมันก็แก้ภายนอกแต่ภายในของเขาไม่ได้มีบุญอะไรอ่ะเขาไม่สามารถจะมีบุญอะไรทำให้เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้นะต้องปฏิบัติโยมเนาะเราพูดถึงว่าการธรรมะเนี่ยเราก็ต้องใช้ธรรมะอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็รักษาหมดแล้วนะครับเราไปคิดดูเนาะครับครับสาธุนะก็คนเราเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันไปสุดท้ายเนี่ยก็คือเราต้องพึ่งธรรมะนะการพึ่งธรรมะนั้นไม่ได้ว่าเราจะต้องหายนั่นหมายถึงว่าเรานั่นหมายถึงว่าจุดประสงค์ของเราไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะเนี่ยก็คือหายก็ได้ไม่หายก็ได้หรือจะเป็นยังไงได้แต่เป็นทางออกที่ดีที่สุดของสิ่งที่เลวร้ายต่างๆที่เราเห็นว่ากุ้มรุมเรานั้นจะหาทางออกอย่างนี้เนี่ยด้วยธรรมะก็คือธรรมะนี่เป็นการสอนใจเป็นการเข้าถึงด้วยใจและใจสบายกายป่วยใจสบายมันก็ไม่เครียดไม่ทุกข์อะไรฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเราก็มาทุกข์กับร่างกายอันนี้นะอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าเป็นโน่นเป็นนี่มันก็เป็นของเขาและวิบากแต่ละคนต่างกันมาทั้งนั้นทำมาต่างกันทั้งนั้น
เราจะไปรู้หรือว่าเบื้องหลังเราเคยทำอะไรมาจากในชาติที่แล้วชาตินี้ถึงได้เกิดมาเป็นอย่างนี้ชาตินี้ดูๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากแต่มันทำเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแสดงมันหลายภพชาติมากมายมันไม่ได้เกยโยงแค่ว่าชาตินี้เท่านั้นมันผูกพันกันหมดมันยุ่งเหยิงกันหมดฉะนั้นการปฏิบัติอันที่จะเป็นทางออกของเพราะว่าเราไม่สามารถว่าเราร่างกายเราป่วยไข้เนี่ยเราไปหาหมอแล้วหายแต่ใจเราก็ป่วยอยู่ดีป่วยอะไรเพราะเรามีกิเลสทั้งเยอะแยะแต่คนที่เขาไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยทางกายนะเขาก็ป่วยใจทุกคนเนี่ยเพราะอะไรจิตมันว้าวุ่นจิตไม่สงบจิตมันกิเลสมันมากอย่าคิดว่าคนที่เขาไม่ป่วยนั้นเขาจะสบายนะเขาก็ทุกข์แบบกิเลสนั่นเองนะก็เวลาเราก็เหลือไม่มากแล้วก็มีสายมาจากจังหวัดตากโยมเที่ยงอาจารย์พรโยมครับหลวงพ่อครับจะเจริญจะเจริญพรจะเจริญพรมาตรการครับหลวงพ่อขอถามหน่อยหลวงพ่อนี่อยู่วัดไหนครับคือความจริงแล้วก็บวชวัดสังฆทานนี่แหละนะบวชสังฆทานแต่ว่าเป็นเจ้าวาดวัดหลวงคุณวินที่เชียงใหม่แล้วก็มาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมอยู่เชียงใหม่แล้วผมไม่ได้ยินไม่ชัดแล้วผมจะถามหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อสอบแล้วผมจะฟังในทางทีวีนะครับได้แล้วผมจะถามแล้วข้อที่หนึ่งการนั่งสมาธิเนี่ยนั่งภาวนาอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยคือพอนั่งปุ๊บก็พิจารณาจากหัวถึงเท้าเลยใช่ไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่ผมเวลานั่งในที่มักขนจะลุกเนี่ยมันเป็นผลดีหรือว่าผลไม่ดีครับครับถามท่านนี่แหละครับสองนะผมจะขอฟังทางทีวีนะครับคือผมพูดฟังไม่ชัดครับขอธรรมะตักการครับคือการทำสมาธิเนี่ยโยมการเจริญกรรมฐานที่ตมาสอนเนี่ยมันต่างจากการทำสมาธิของเราเราเอาอาการทำสมาธิมาถามเนี่ยแสดงว่าเราเคยทำสมาธิมาก็คือว่าสมาธิคืออะไรสมาธิคือต้องนั่งแล้วก็ต้องทำกายให้ตรงดำรงจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็พยายามทำจิตให้นิ่งๆอย่างนั้นคือการทำสมาธิคือต้องนั่งอย่างเดียวนะถึงจะเหมาะสมกับการทำสมาธิแต่ว่าการเจริญพิจารณาร่างกายอสุภะของเราเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเราจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้หรือนั่งธรรมดาก็ได้จะนอนจะหลับจะตื่นคือทำทั้งวันได้ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิแบบสมาธิหรือจะนั่งแบบสมาธิทำไปก็ได้อีกมันก็ไม่ใช่ว่าจำกัดการอะไรจำกัดด้วยอะไรหมายถึงว่าทำได้ทุกเวลาแล้วก็ไม่ได้ทำน้อยอย่างที่นั่งสมาธิเช่นว่าเช้าทีเย็นทีอย่างเนี้ยเราไม่ได้ทำแบบนั้นว่าเช้ามาเย็นนั่งสมาธิสักชั่วโมงเย็นมาชั่วโมงเนี่ยอันนั้นน้อยไปอันนั้นสำหรับสมาธิก็ถือว่าพอละนะมันก็พอได้อยู่แต่สำหรับการเจริญสติหรือการพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาต้องทำตลอดเวลาหมายถึงรักษาภาพนั้นตลอดเวลาไม่ได้ว่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วความเจริญก็จะช้านะอันนี้โยมต้องเข้าใจว่าการทำสมาธิกับการเจริญอย่างนี้เขาเรียกเจริญสตินะหรือเจริญมรรคเนี่ยมันต่างกันนะต้องแยกให้ได้ว่าสมาธิอ๋อเขาทำอย่างนั้นการเจริญมรรคอ๋อทำอย่างนี้อย่างเงี้ยคือทำได้ทุกอิริยาบถแล้วก็ไม่ได้ให้จิตรวมให้จิตคิดอยู่ในตัวเราให้จิตคิดถึงจะเจริญแต่ถ้าสมาธิให้จิตคิดไม่ได้ไม่เจริญไม่รวมอันนั้นจิตนิ่งอย่างเดียวถึงจะได้มันก็เลยคนละกิริยานะคนละอาการนี่คือข้อที่หนึ่งนะคือว่าไม่จำเป็นต้องนั่งอย่างนั้นพิจารณาเดินก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้หรือนั่งอย่างนั้นก็ได้นะก็ไม่ใช่ว่าเจาะจงอยู่แค่นั้นนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าลุกๆอย่างนั้นแหละนะปิติเกิดบ้างหรือจิตของเรามีการสัมผัสอะไรบางอย่างมันจะลุกขึ้นมามันจะสู้ขึ้นมาจะเป็นซึ่งเป็นปกติของการทำสมาธิมากก็จะเป็นอย่างนั้นเราเคยฝึกสมาธิมาคอยจะเป็นอาการเนี้ยเลยอันนั้นคือปกตินะมันเป็นอย่างนั้นก็เราก็รับรู้ไว้กันแล้วกันรายการของเราช่วงแรกนี้ก็หมดเวลาพอดีเนาะเราก็จะมาเจอกันช่วงที่สองของรายการสักครู่นะเราก็จะมาเจอกันอีกโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะโร
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโญเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560เวลา 17:00 น.ณลานหน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัดสังฆทานหล่อพระพุทธปรางประธานพร2องค์หน้าตักกว้าง32นิ้วเพื่อจะนำไปประดิษฐานเป็นองค์พระประธานศาลาสวรรคาลัยวัดสังฆทานและพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีขยาวหังสุขังโหตุตะปิยามปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-11249ถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าวัดสังฆทานครั้งที่2ติดต่อสอบถาม02-496-1240 02-496-1164ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเดอะวอล์คชื่อบัญชีวัดสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี408-076-0674สุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยเนาะช่วงนี้ก็มีคำถามจากหลังใหม่ว่าขอคำแนะนำจากหลวงพ่อตลอดเข้าพรรษา3เดือนต้องการปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านเพราะต้องทำงานควรทำอย่างไรปัจจุบันฟังคลื่นสังฆทานตลอดสวดมนต์ทำสมาธิตามวิทยุจะอยู่ในฉันทิกที่บ้านได้ไหมโดยฟังจากวิทยุเจ้าค่ะจับโดยโยมลำยองกาญจนบุรี ก็ได้นะเพราะว่าเรามีความเขาเรียกว่าเวลารัดตัวที่เราจะต้องอยู่กับบ้านทำงานแต่ขณะหนึ่งก็เราก็ไม่อยากจะทิ้งการประพฤติปฏิบัติก็เลยเห็นว่าเราจะต้องปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็มาวัดก็คงไม่สะดวกก็ทำได้โยมแล้วก็อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านนั้นเราก็เอาแค่ศีล5ก็พออย่าคิดว่าศีล5เนี่ยจะไปนิพพานไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าศีล5พุทธเจ้าก็กล่าวสามารถจะไปถึงนิพพานได้อยู่แล้วเอาความเหมาะสมของการที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมเป็นเกณฑ์นะอันนี้โยมทำได้นะโยมนะก็ในฉันทิกจะฟังวิทยุทั้งคืนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้เป็นการที่เราเอาดังโลกทางธรรมไปด้วยกันนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาถ้าไม่เอาอย่างนี้เราก็คงไม่ได้อะไรก็ได้นะแต่ถ้าจะมาอยู่ในวัดหรืออยู่ในเหมาะสมนี่ก็เป็นศีล8ศีลโบสถเป็นบางครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่สะดวกก็เอาศีล5นั่นแหละนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้คำถามที่2ก็มี คำถามจากโยมทิพย์เวลาที่โยมไปทำงานไปงานบุญเขาสวดมนต์ต่อสวดมนต์อะไรก็ตามโยมจะต้องหลีกไปนั่งไกลๆหมู่คณะเพราะกราบพระไหว้พระไม่ได้เพราะตัวแข็งจิตรวมเป็นหนึ่งไม่สนใจพิธีกรรมทั้งสิ้นอันนี้ก็หมายถึงว่าจิตมันรวมนะจิตรวมปุ๊บเนี่ยก็คือสมาธิฌานนั่นแหละซึ่งสมาธิฌานเนี่ยโยมทำง่ายมากเพราะว่าแสดงว่าโยมชำนาญแล้วก็เป็นบ่อยคือเราฝึกชำนาญก็สามารถที่จะเกิดได้ทุกเวลาเวลาสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยเช่นว่าเรามาฟังธรรมะหรือว่าอยู่ในวัดหรืออยู่ในการที่ฟังพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันจิตมันสงบมันเอื้ออำนวยต่อการที่จิตจะรวมเราก็เลยรวมแล้วตัวแข็งเนี่ยใช่หมดเลยนะเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นฌานนั่นเองแต่ว่าเวลารำฌานก็นิ่งไปแต่กิเลสเราก็ไม่ได้ละอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็นิ่งไปก่อนเนาะส่วนละกิเลสแล้วเราก็ลองมาหัดมาพิจารณาร่างกายอีกทีหนึ่งทำละตรงนี้นะส่วนนิ่งนั้นก็เป็นการเขาเรียกว่าหลบกิเลสกับละกิเลสหลบก็หลบไปก่อนก็ได้ลองหลบไปก่อนแต่ว่าละแล้วก็ควรจะศึกษาเหมือนกันว่าเราจะละกิเลสได้อย่างไรก็คือการพิจารณากายอย่างที่สอนไปเยอะๆนั่นเองนะก็มีสายเข้ามาจากนนทบุรีโยมกัลยาณี
อาจารย์พรโยมกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเจ้าค่ะโยมปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อมา2ปีแล้วเจ้าค่ะเป็นไงบ้างแต่โยมไม่เคยรายงานผลการปฏิบัติทางวิทยุเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อวันนี้โยมก็เลยอยากจะรายงานผลการปฏิบัติเจ้าค่ะได้คือโยมเป็นแม่ค้าขายไก่เจ้าค่ะอยู่ตลาดเจ้าค่ะก็เวลายืนสับไก่หั่นไก่โยมก็จะพิจารณาเจ้าค่ะเวลาไม่มีลูกค้ามาซื้อของโยมก็จะนั่งพิจารณากายเจ้าค่ะหลับตาบ้างลืมตาบ้างดูตัวเองขึ้นอืดขึ้นพองบ้างแล้วก็เป็นหนอนชอนชัยบ้างโครงร่างโครงกระดูกบ้างคือจะพิจารณาสลับกันไปแต่ในแต่ละวันตามที่จริตชอบเจ้าค่ะหลวงพ่อคือโยมจะแย่งเวลาทำให้ได้มากที่สุดเจ้าค่ะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยคือจะทำให้มากที่สุดเวลากลางคืนโยมก็ทำเจ้าค่ะเวลาก่อนนอนโยมก็จะพิจารณาจนหลับคาภาพเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อต้นอย่างนั้นแล้วค่ะแล้วก็พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าโยมก็พิจารณาก่อนจะลุกจากที่นอนเวลานั่งรถไปไหนมาไหนโยมก็จะพิจารณาตลอดเจ้าค่ะจนทุกวันนี้โยมทำมาทำตามคำสอนของหลวงพ่อโยมทำได้ตามที่หลวงพ่อบอกไว้สอนไว้ทุกอย่างเจ้าค่ะหลวงพ่อนั่นแหละตอนนี้อาการของโยมเป็นแบบนี้เจ้าค่ะโยมเห็นแจ้งใจในทำมานานแล้วอย่างเวลาทำมานี่กี่ปีแล้ว2ปีแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อ2ปีแล้วเจ้าค่ะก็เห็นผลทุกอย่างเนาะใช่เจ้าค่ะเห็นผลตามที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อสอนไว้ทุกอย่างทุกๆขั้นตอนเจ้าค่ะทำได้ทุกอย่างแล้วทุกวันนี้โยมเห็นแจ้งกายในกายทั้งภายนอกภายในเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วพอเห็นแจ้งมากๆเนี่ยตัวของลูกเนี่ยจะมีแบบว่าอาการหนึบมากเลยเจ้าค่ะนั่นแหละแล้วก็ขึ้นทั้งวันเลยเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนั้นคืออาการที่เขาต้องมีอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะแล้วก็พอเห็นแจ้งมากๆยิ่งหนึบมากเจ้าค่ะจิตก็พอหนึบมากๆเนี่ยจิตก็ไม่ออกไปไหนเจ้าค่ะอยู่ได้เป็นวันเป็นคืน อยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วตอนนี้ลูกมีความสุขที่จิตอยู่กับตัวเองเจ้าค่ะมีความสุขแล้วก็อาการของลูกจะเฉยมากมีความสุขที่ตัวเองไม่มีอารมณ์ใดๆเลยเจ้าค่ะจะเฉยทุกอย่างเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เลยก็นั่นแหละส่วนมากก็จะไม่มีคำถามอะไรเนาะมารายงานเนาะรายงานผลการปฏิบัติเจ้าค่ะรวมมากก็จะไม่มีคำถามอะไรเพราะคำถามทุกคำถามจะมีคำตอบอยู่ในตัวมันเองเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกโชคดีและมีบุญเหลือเกินเจ้าค่ะที่ได้มาเจอหลวงพ่อได้มาปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อทำให้ลูกได้เป็นแบบนี้ได้มีวันนี้เจ้าค่ะและสามารถที่จะทำให้ลูกพ้นจากทุกข์ได้ลูกขอกราบนอบน้อมหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุนะสาธุสาธุกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อสาธุก็โยมกัลยาณีก็ได้พิสูจน์ว่าคำสอนเนี่ยเราสามารถที่จะพิสูจน์ในชาตินี้จริงๆถึงแม้แต่ความยุ่งเหยิงของการทำงานที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเราก็แย่งเอาแย่งเอาแล้วเนี่ยทางโลกก็เอาทางธรรมก็เอาเพราะทางโลกเนี่ยเราถือว่าเราได้สานต่อมาเยอะจะทิ้งทีเดียวก็ไม่ได้เราจะต้องมาทำมาหาเลี้ยงชีพส่วนทางธรรมนี่เราจะเสียไปก็ไม่ยอมเราก็เลยต้องแย่งเอาการแย่งก็ยังได้ผลขนาดนี้ถ้าทำตรงๆแล้วเนี่ยคงจะไปไกลเลยนะนี่2ปีนี้ถือว่าได้มากระดับหนึ่งหรือว่าเราเป็นคนขยันมากก็แล้วกันถือว่าแย่งเอาได้จึงขนาดนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจหลายคนว่าคนอื่นก็มีงานเหมือนกันทำไมเขาได้น้อยได้มากไม่เหมือนกันคนที่ขยันจริงๆก็สามารถที่จะมีได้จริงๆอันนี้ก็ขอโมทนาสาธุการโยมกัลยาณีนะว่าขอให้ทำยิ่งขึ้นไปทุกอย่างเราพิสูจน์ได้ก็
็มีสายเข้ามาจากเพชรบูรณ์โยมอัศวินมาเจริญพรโยมนมัสการครับผมน่าเจริญพรเจริญพรคือผมมีคำถามที่สงสัยและก็ค้างใจมาเนิ่นนานแสนนานแล้วครับที่อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อครับผมคือเรื่องนี้อยู่ว่าครั้งหนึ่งกับผมนี่เคยบวชตามประเพณีครับผมให้พ่อให้แม่แล้วครับบวช15วันครับหลวงพ่อครับและคราวนี้อยู่วัดก็อาจารย์ก็เลยเดินธุดงไปครับผมเดินธุดงไปในนอกวัดไปไม่ไกลครับประมาณสัก8-9กิโลเห็นจะได้ครับผมและคราวนี้ด้วยความที่ไม่รู้ครับขณะที่เดินธุดงไปนั้นเกิดความหิวขึ้นนะครับผมขณะเดินทางไปแล้วคราวนี้ไปเจอสวนของชาวบ้านที่อยู่กับข้างทางแล้วคราวนี้ท่านอาจารย์ก็เดินนำหน้าไปผมแล้วก็พระภิกษุเพื่อนๆนั้นก็เผลอไปเด็ดเอาผลไม้ที่อยู่สวนของชาวบ้านครับผมก็เลยอยากจะทราบว่าอย่างเนี้ยถือว่าเป็น โมฆะบุรุษและเป็นอาบัติปาราชิกหรือยังครับผมคือขณะที่เราทำนะครั้งนั้นเราก็ไม่ได้รู้พระวินัยละเอียดอ่อนและความใหม่ของเราก็ยังมีความเขาเรียกว่าความไม่ละเอียดของเราก็เยอะนะแล้วเราก็พลาดแล้วก็ทำสิ่งนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยทำให้เป็นข้อกังวลทำให้เราเนี่ยคิดว่ากังวลมาถึงปัจจุบันมาถึงปัจจุบันแต่ตอนที่เราทำครั้งนั้นเราคิดอย่างไรที่เราจะเอาตรงนั้นเราจะถือว่าคิดว่าผลไม้นี้เนี่ยถ้าเราเอาคิดว่านิดหน่อยอย่างนี้เนี่ยเจ้าของคงไม่ว่าอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยถือว่าวิสาสะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันจะลดหย่อนตรงที่ว่าเราเหมือนกับว่าเป็นของเล็กน้อยที่เราเอาแล้วเนี่ยเจ้าของรู้ขณะนี้เจ้าของไม่อยู่ที่นี่ก็จริงแต่คิดว่าก็คงจะอนุโลมได้ก็คงจะไม่มีอะไรเหมือนกับว่าวิสาสะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็ลักษณะว่ามินเมย์หน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะโดนอาบัติตรงๆเลยคือเป็นมะนาวลูกเล็กครับลูกเล็กๆครับคือเพื่อนภิกษุด้วยกันพูดคุยว่ากันงูได้อะไรนี้ก็เด็ดใส่ย่ามไปอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อครับคือผมรู้สึกกังวลมากเลยครับไม่เป็นไรถือว่าเราอาจจะคิดว่าเอาเล็กน้อยอย่างนี้เนี่ยเป็นการคิดว่าเอาแล้วเจ้าของคงไม่ขนาดห่วงห้ามอะไรมากนักอย่างเงี้ยอ๋อครับผมเป็นของลักษณะเหมือนวิสาสะแล้วราคานี่จะถึงห้ามาศกอะไรไหมครับเล็กน้อยอย่างนี้ครับ ก็ห้ามาศกเนี่ยเขาตีค่าเงินสมัยนั้นห้ามาศกเท่ากับเงินไทยประมาณบาทนึงอย่างเงี้ยเขาก็ตีประมาณคือค่าสมัยนั้นอาจจะน่าจะเป็น5บาทหรือเปล่าแต่เขาก็จะตีไว้คือเงินลดคนละสมัยไงคนละสมัยเพราะว่าค่าเงินเนี่ยเหมือนกับว่าเงินบาทสมัยก่อนเนี่ยมีค่าสูงมากนะเงินบาทสมัยนี้ก็นิดเดียวอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยว่าเอา5มาศกเนี่ยตีเป็น1บาทของไทยอ๋อครับผมแต่ว่าคิดว่านะน่าจะมีค่าไม่ถึงนะคือมาศกซะก่อนเนี่ยเขาตีค่าบาทเนี่ยแต่ทีนี้ว่าบาทสมัยนั้นน่ะเหมือนกับว่ามันนานมาแล้วบาทสมัยนี้เนี่ยมะนาวอาจจะเป็นลูกบาทก็ได้แต่ว่าสมัยโน้นน่ะสมัยจัก20ปีที่แล้วเนี่ยมะนาวเนี่ยคงจะไม่ถึงลูกบาทหรอกนะอย่างน้อยก็สมัยนั้นน่ะต้อง 4-5 ลูกนั่นแหละเพราะว่าเงินบาทสมัยนั้นน่ะมีค่าสูงกว่าสมัยนี้เหมือนเราไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้วยละ10สลึงก็มี5บาทก็มีอย่างเงี้ยแต่ในสมัยนี้ต้อง 25-50 บาทนั่นมันก็เลยว่าเงินบาทมันดิ้นน่ะทีนี้เราจะตีค่าห้ามาศกเนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าอย่างใจของเราก็ก้ำกึ่งระดับขนาดนั้นว่าเอาคงไม่ว่าอะไรหรือว่าเป็นลักษณะความหยาบความไม่ละเอียดอ่ะมันกำกวมหมดอ่ะกำกวมลักษณะว่ามีทายาทจิตหรือเปล่าหรือว่าไม่มีอะไรพวกนั้นเพราะเราใหม่อยู่คงจะไม่เป็นไรนะนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าผมยังสามารถบวชในบวรพุทธศาสนาได้เพราะว่ามันเล็กน้อยแล้วก็อย่างที่เราขณะนั้นเราอาจจะไม่ค่อยสำรวมเรื่องใจก็เลยว่ามาสำรวมทีหลังแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเราคิดยังไงอาจจะคิดลักษณะว่า
เอาลูกเดียวก็คงไม่มีปัญหาอะไรชาวบ้านเจ้าของก็คงไม่ว่าอะไรเพราะมันค่าเล็กน้อยเหลือเกินอะไรทั้งนั้นครับผมมันเหมือนจะเป็นวิสาสะกึ่งก็เหมือนเอากึ่งวิสาสะกึ่งคิดไปลักษณะของค่าน้อยอะไรนะครับผมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเวลาเรากังวลเนี่ยเราเอาความกังวลมาทำเนี่ยมันทำให้เราไปหน้าไม่ได้เหมือนกันครับแต่แล้วถ้าเราบวชถ้าสมมติเราบวชเนี่ยหรือเราปฏิบัติเรื่องไม่บวชเนี่ยเราปฏิบัติธรรมถ้าเราเห็นธรรมภายในเขาเราเจริญถือว่าเราผ่านเราเขาจะทดสอบอย่างนั้นว่าเราปฏิบัติไปมันมีความเจริญไหมถ้าเจริญแสดงว่าโทษขนาดนั้นน่ะเราผ่านแล้วมันน้อยเกินไปเล็กน้อยเกินไปที่ไม่ถึงค่าทำให้เราพังพินาศฉะนั้นการปฏิบัติของเราจะทำให้เราเกิดผลเราลองปฏิบัติที่ตมาสอนปฏิธรรมทำไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเจริญได้ก็ถือว่าตรงนั้นผ่านไปแล้วแล้วเวลาผ่านปุ๊บเนี่ยเห็นความเจริญของธรรมปรากฏแสดงว่าเราเนี่ยไม่เป็นอันตรายิกธรรมละแล้วเราอย่าเอากันเรื่องนั้นมาคิดถ้าคิดแล้วมันจะสะดุดทันทีเลยแต่เราก็รีบมาพิจารณาร่างกายซะแล้วให้ลืมเรื่องนั้นให้ได้แล้วมันจะไปเองต่อไปก็ไม่กังวลละครับผมการนมัสการครับผมคงจะไม่มีปัญหานะเพราะตรงเล็กน้อยมากนะแต่ก็คงตามดูก่อนนะก็อันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่นักปฏิบัติธรรมแล้วทำไปทีหลังเนี่ยก็ทำไปก่อนแล้วก็มันนึกทีหลังก็เป็นอย่างนี้เยอะนะเป็นอย่างนี้เยอะนะแม้แต่ว่าหลวงพ่อเองก็เป็นนะบางครั้งเราบวชครั้งก่อนเนี่ยบวชแล้วบางครั้งความหยาบละเอียดมันแต่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นกับข้าวบ้างอะไรบ้างหรืออะไรที่เล็กๆน้อยๆอะไรทำนองนั้นมันก็จะเป็นแต่ว่าเราปฏิบัติแล้วเจริญแล้วก็เจริญเลยไม่เป็นไรเพราะความหยาบของเราก็มีแทบจะทุกองค์เลยพระเป็นหมดแต่ว่าเราละอายอยู่แล้วนะหลังแล้วละอายก็ไม่สบายใจนั่นเองก็คงไม่มีปัญหาทำต่อไปนะเพราะว่าไม่มีปัญหานะทำได้นะเพราะมันเล็กน้อยมากเกินไปนะก็มีสายเข้ามาโยมนุชจากนครราชสีมาหาเจริญพรโยมกราบนมัสการหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างล่ะป้าหลวงช่วงในช่วงนิยมก็จะขอปฏิบัติถวายเนาะหลวงพ่อช่วงนี้ก็เป็นพิจารณากายไปแล้วก็หลวงตัวปัญญาหรือเปล่ามันก็จะคอยพิจารณาตามไปด้วยหลวงพ่อ วันเวลาเราจะไปไหนจะออกไปไหนหรือจะทำอะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันจะเข้าไปพิจารณาตลอดเลยหลวงพ่อมันบุกตลอดเลยเหมือนอย่างว่าเราเห็นเขาอย่างเงี้ยเหมือนเขาบอกมีความสุขเนี่ยทำอย่างนี้มีความสุขอยู่อย่างนี้มีความสุขไอ้ตัวปัญญาตัวเราปัญญาของเรามันจะเข้าไปหลวงพ่อเข้าไปกันกองมันไม่ใช่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ทุกข์อย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เลยเดี๋ยววันนี้ถามหลวงพ่อว่าปัญญาโลกีกับปัญญาโลกุตระเนี่ยถ้าเวลาเราปฏิบัติพิจารณากายแล้วมันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมานะหลวงพ่อเราอ่ะจะต้องพิจารณาให้ละเอียดถึงปัญญาโลเขาเรียกอะไรโลกีหรือเปล่าหลวงพ่อมันจะต้องคู่กันไปมันจะต้องมีความละเอียด คู่กันไปกับโลกุตระหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้โยมไม่ถามอะไรหลวงพ่อมากเดี๋ยวช่วงนี้โยมปฏิบัติอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆเดี๋ยวจะฟังทางทีวีค่ะหลวงพ่อได้แต่แค่นี้ค่ะกลับมาสาธุนะสาธุก็โยมนุชก็เป็นโยมคนหนึ่งที่เอาจริงเอาจังแล้วก็ทำตลอดมาก็ได้ผลมาตามลำดับการที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้เจตนาจะพิจารณาแต่ภายในเดินเครื่องเองหมายถึงว่าเขาพิจารณาของเขาเองนั่นหมายถึงความเคยชินแล้วก็ความที่ว่าจิตของเราเนี่ยอบรมมากๆเนี่ยเขาจะน้อมเองนะที่แรกเนี่ยเราน้อมให้เขาต่อไปเหมือนเราติดเครื่องยนต์นะที่แรกเนี่ยเครื่องยนต์ไม่ติดเราติดให้เขาแต่เมื่อเขาติดเครื่องแล้วเขาจะหมุนของเขาเองเราก็ไม่จำเป็นต้องช่วยให้หมุนอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อทำไปจิตของพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่างได้โสดาบันไปเนี่ยจะโน้มเอียงไปทางโน้นอย่างเดียวเขาเรียกว่าเหมือนไม้เอ็น
เมื่อก่อนเนี่ยเอนไปทางทิศหนึ่งแต่เมื่อเราโน้มน้าวไปสู่ทางทิศหนึ่งแล้วเนี่ยยังไงเขาก็เอนไปทางทิศนั้นหมายถึงว่าจิตเราอบรมมามากเนี่ยจิตเราจะโอนไปทางนั้นเอนไปทางนั้นของเขาเองด้วยเราเจตนาด้วยเขาไปของเขาด้วยผสมผสานกันไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติของคนที่อบรมมากแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งที่บางครั้งเรายังไม่ได้ชวนจิตพิจารณาแต่เขาก็ทำของเขาเองก็มีบางครั้งเราชวนด้วยเขาทำด้วยผสมกันไปอันนี้ก็เกิดจากคนที่ทำมาระดับหนึ่งถึงจะเป็นแต่สำหรับคนใหม่ไม่เลยคนใหม่เนี่ยเราต้องทำอย่างเดียวเท่านั้นถึงเขาจะถึงจะเป็นถ้าไม่ทำเขาไม่ยอมไม่ไปด้วยเลยอันนั้นหมายถึงคนยังใหม่อยู่ฉะนั้นถ้าคนทำมากๆก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราทำเขาทำเหมือนภายในก็ทำไปด้วยเนี่ยมันเหมือนว่าเขามากขึ้นการปฏิบัติมากขึ้นก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วในกรณีหนึ่งเขาที่บอกว่าปัญญาโลกีกับปัญญาโลกุตระเนี่ย เขาเรียกว่าปัญญาโลกีเนี่ยเกิดอย่างไรผสมประเสริฐกันไหมผสมกันอยู่ตอนที่เรายังไม่บรรลุพระโสดาบันเนี่ยปัญญานั้นเขาเรียกว่าปัญญาโลกีผสมกับปัญญาโลกุตระผสมกันอยู่ได้หลังจากที่เราไปถึงพระโสดาบันขึ้นไปแล้วนั่นจะเป็นปัญญาโลกุตระหมดเลย ไม่มีโลกีเข้าไปถามว่าปัญญาโลกีเป็นยังไงปัญญาโลกุตระเป็นยังไงก็คือว่า เครื่องหมายของโลกีเนี่ยก็คือว่าภาพเราหายภาพเราไม่ได้เป็นเครื่องอยู่แล้วหลุดแล้วหล่นแล้วจิตเราหลุดออกจากร่างเราแล้วหลุดออกจากอาการ32แล้วแต่ขณะนั้นจิตเราลอยตัวแต่ขณะนั้นจิตเราเนี่ยพิจารณาธรรมลักษณะลอยๆไม่มีเครื่องหมายของการตั้งไว้ในกายมันเป็นปัญญาลอยตัวปัญญาขณะนั้นชื่อว่าปัญญาโลกีปัญญาโลกีเนี่ย เราจะเห็นชัดว่าไม่มีการตั้งภาพตัวเองไว้ภาพตัวเองหายขณะนั้นนั่นคือปัญญาโลกีแต่ขณะใดเราตั้งภาพเราเองไว้ภาพเรายังอยู่ยังไม่หายยังไม่เลือนไม่เลอะยังเป็นเครื่องอยู่ขณะนั้นเป็นปัญญาโลกุตระเอาเป็นว่าจิตอยู่ในตัวปัญญาโลกุตระเกิดจิตอยู่นอกตัวปัญญาโลกีเกิดถ้าเราไปทั้งสองระหว่างโลกกับโลกีเนี่ยไปอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเราก็มีทั้งสองควบคู่กันไปอยู่แต่เมื่อเราบรรลุพระโสดาบันปุ๊บเนี่ยมีอยู่ทางเดียวก็คือโลกุตระอย่างเดียวอันนั้นโลกีก็จะสิ้นไปฉะนั้นปัญญาโลกีนี่เป็นปัญญาระดับหนึ่งเป็นปัญญาถูกก็มีเป็นปัญญาผิดก็มีก็ยังมีอยู่ในขาอยู่แต่ปัญญาโลกุตระนั้นเป็นปัญญาถูกอย่างเดียวถูกอย่างเดียวไม่มีผิดแต่ปัญญาโลกีเนี่ยผสมกันอยู่ทั้งผิดทั้งถูกเราก็ต้องคัดสรรกันอีกทีนึงว่าปัญญานี้ที่จิตเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือผิดอย่างไรแต่เมื่อเรามีหลักของการปฏิบัติอย่างนี้อยู่คำตอบถูกเขาจะเกิดขึ้นเขาเองด้วยผลของการตั้งจิตไว้ในกายนั้นจะมีคำตอบที่ถูกอยู่เสมอๆให้เราจะทำให้เราเห็นแยกแยะว่าปัญญาที่ถูกที่ผิดได้ว่าปัญญาที่เราเข้าใจนั้นถูกผิดเช่นไรก็เราก็จะแยกแยะได้อันนั้นแหละนักปฏิบัติก็จะเห็นนะอันนี้คือที่ตั้งของปัญญาปัญญาที่จิตลอยตัวเนี่ยปัญญาที่ผสมกับความปรุงแต่งเขาเรียกปัญญาเจตสิกนะส่วนที่จิตที่เห็นตัวเองอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาญาณนะแต่มันก็ยังมีก้ำกึ่งกันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรากำลังมาจากโลกก็เรายังไม่พ้นโลกเท่าไหร่มันก็ผสมกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายเราพ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีละนะลังโลกมีแต่ทางธรรมอย่างเดียวนะก็ขอให้กำลังใจนะโยมนุชนะก็มีสายเข้ามา จากขอนแก่นโยมคำพันธ์นะเจริญพรโยมขอมาสักการหลวงพ่อครับน่าเจริญพรเจริญพรครับผมว่าไงเอ่ยผมไม่เคยบวชแล้วก็ตอนนี้อายุ56ปีผมก็ได้มาปฏิบัติธรรมก็ดูหนังสือบ้างแล้วก็ดูทีวีบ้างแล้วก็มีพี่อยู่ใกล้ๆกันมาบวชเกิดอยู่อำเภอบัญชามาบวชที่บ้านผมเขาก็มาให้ผมนั่งสมาธิสอนผมอย่างนั้นอย่างนี้ทีแรกผมก็ทำยากแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกดีขึ้น
ผมป่วยเป็นโรคหลายโรคเบาหวานบ้างแล้วก็ในความตับไขมันก็ตับแล้วก็มะเร็งอยู่ต่อมน้ำเหลืองตอนนี้ก็เป็นอยู่มะเร็งประมาณ3ปีแล้วผมเป็นมาผมก็ทำสมาธิสวดมนต์ทุกวันครับทำมาเรื่อยๆโรคภัยก็ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นแต่ก่อนนี้ผมเฉลือดมากหาแต่เพื่อนกินเหล้าหาความสุขทางนั้นทางเหล้าทางเพื่อนมันรู้ไปไหนผมเลยมาเป็นโรคเป็นนี่แหละเป็นโรคมากผมก็เลยหยุดเอาดีๆที่มาแนะนำผมก็เลยทำไปแล้วก็ดูหนังสือด้วยแล้วก็ดูหลวงพ่อผมเปิดทีวีช่องนี้ผมก็แต่ก่อนผมก็หลวงพ่อมหาบัวแล้วก็หลวงพ่อสังวานพอดีมาเจอพระคุณเจ้าก็โคตรจาดีแล้วก็เข้าใจง่ายก็ดูมาตลอดครับประมาณ3ปีแล้วครับผม3ปีแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้จิตใจผมมีความสุขมากกับได้สวดมนต์ได้ทำอันนี้ทำเกี่ยวกับธรรมะผมมีความสุขแล้วก็ฝันว่าเห็นต้นโพสองต้นอยู่ที่บ้านผมแต่บ้านไม่เห็นต้นโพแต่ต้นโพมีป่าก็ที่ผมมีอยู่สองงานติดถนนไปมันจาเนี่ยครับเห็นฝันเห็นต้นโพก็มีก็ดีใจที่ฝันเห็นต้นโพยอดนิมิตหมายดีนะครับแล้วก็ฝันเกี่ยวกับโรคที่เป็นมะเร็งอยู่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันค่อยๆก้อนเนื้ออะไรมาติดอยู่แอบขาผมเนี่ยผมก็เลยจับดึกทิ่มดึกทิ้งไปพอดีมาคำดูอีกมันก็มีอีกพอดีผมจับดึงออกค่อยๆปิงอ่ะแต่ปัจจัยมันเป็นก้อนเนื้อไม่รู้ผมตรวจอันทำพุทโธมาจากไหนผมก็ไม่เข้าใจผมก็ว่าไปแล้วก็ดึกทิ้งไปอีกพอกลับมาทำดูก็ไม่มีผมก็รู้สึกดีมาตั้งแต่โดนประมาณ4-5เดือนแล้วครับผมฝันเนี่ย6เดือนประมาณนี้แหละครับผมแต่ผมมีปัญหาว่าพอดีมาเจอเพื่อนก็คนก็กินเหล้าอยู่เนาะเหล้ามาเล่นกับผมมาแล้วผมก็รังเกียจบางครั้งผมก็ทำใจยากกับเพื่อนเพราะจิตผมไม่แข็งแรงผมบางครั้งมาพูดบ่อยๆผมก็ไปกับเขาแต่ผมก็พยายามฟังไอ้หลวงพ่อบ่อยๆผมกลัวผมไปจิตใจผมไปกับเขาครับพ่อก็ดีขึ้นมากครับดีขึ้นเดี๋ยวนี้ผมสบายใจแล้วผมทำทุกวันแล้วก็มีนกเขามาทำรังอยู่ใต้บ้านที่ตรงที่ขางบ้านไอ้4-5ชุดแล้ว4-5ที่ออกลูกไป4-5ตัว4-5ตั้งแล้วลูกไปจิตใจก็ดีก็เลยอยากโทรมาหาหลวงพ่อผมก็ฟังคนที่โทรมาหลวงพ่อบ้างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็อยากลองโทรมาดูไอ้ผมก็มีแค่นี้แหละครับแต่ว่าหลวงพ่อขออะไรเพิ่มเติมให้ผมหน่อยนะครับได้ก็โยมก็ได้โทรมาร่วมรายการเนาะก็ไม่มีอะไรถามแต่ว่าโทรมาร่วมรายการก็ถือว่านั่นคือทางออกของเราก็คือธรรมะอย่างที่โยมคนหนึ่งที่ถามว่าลูกสาวเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าการแก้เนี่ยเราแก้ทุกอย่างอย่างอื่นแล้วไม่หายเราแก้ด้วยธรรมะการปฏิบัติธรรมทุกอย่างมันจะดีอะไรทุกอย่างดีขึ้นหมดนะเราก็ไม่ได้หวังว่าหายหรือไม่หายแต่ถ้าเกิดว่ากรรมนั้นยังไม่หนักเกินไปเนี่ยอาจจะหายได้เพราะการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการที่ทำให้เราเนี่ยไปในทิศทางที่ดีที่สุดอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไปสู่ทางสูงขึ้นไม่ใช่ทางต่ำอย่างไรจิตใจของเราก็จะเป็นจิตที่บุญกุศลหนุนนำให้เราได้พบตามบารมีหรือตามอินทรีย์ที่เราอบรมไปเขาทำให้เราดีขึ้นดีวันดีขึ้นบางครั้งโรคร้ายๆเนี่ยอาจจะหายได้หรือหนักอาจจะเป็นเบาก็อยู่ที่
ธรรมะของเราที่อบรมอยู่ที่กรรมของเราที่จะผ่อนปลนได้ไหมอย่างไรก็อยู่ที่กลไกตรงนั้นแต่ว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือธรรมะปฏิบัติธรรมกันเราคบเพื่อนมานานแล้วนะต่อไปเนี่ยเราตายเนี่ยเราก็ไม่ใครฉะนั้นเพื่อนก็พอละถ้าเพื่อนไม่มาทางเดียวกันก็วางบ้างนะวางบ้างเราต้องคิดว่าต่อไปเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้ไปกับเราหรอกถ้าเราตายเพื่อนเองก็เราก็ไม่ได้ไปด้วยเหมือนกันนะเราเอากุศลบุญกุศลบ้านปลายชีวิตเราก็ถือว่าเอาบุญกุศลไปก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนอกจากธรรมะก็ขอโมทนาสาธุนะโยมนะทำไปเนาะก็ถือว่าที่ทำมาทั้งหมดดีแล้วแต่อยากจะให้พิจารณาร่างกายมากๆหน่อยจะดีมากกว่านี้นะให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะบ่อยๆจะดีสมาธิอย่างเดียวก็ยังไม่พอนะต้องมีมากกว่านั้นก็คือการรู้แจ้งตัวเราก็ลองยังไงก็ลองทำดูก็ยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะไปแล้วกันก็มาจากปทุมธานีโยมบางอ่อนเจริญพรโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรค่ะเนี่ยว่าไงเอ่ยก็อยากศึกษาไปศึกษาเรื่องธรรมะจ้ะหลวงพ่ออ่าอายุก็มากแล้ว58แล้วลูกก็บอกว่าแม่ใส่บาตรมั่งทำบุญมั่งประมาณนี้ก็บอกว่าจะเป็นกุศลกับเราเองก็บอกเงี้ยมันก็ไม่มีเวลาที่จะทำเราทำไงบ้างอ่ะดูแลอพาร์ทเมนต์ให้เขาที่เราเสร็จค่ะเราก็ต้องทำสิเพราะว่าอายุมากแล้วเราก็ควรขวายเรื่องบุญกุศลค่ะอย่างน้อยเราก็มานั่งภาวนาภาวนาเนี่ยเราคนแก่เนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินั่งอะไรก็ได้แต่ทำให้จิตให้สงบเราก็คือหัดดูตัวเราดูประจำเนื้อตามตัวของเราจะสงบเลยเย็นเลยบางคนจะอ้างว่าโอ้ร่างกายไม่ไหวแล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่ทำดีกว่าตอนหนุ่มสาวก็ไม่ทำแก่ก็ไม่ทำเหมือนกับว่าเราเป็นข้ออ้างไปหมดทำได้โยมทำได้หมดพอจะออกกำลังกายก็บวชมาคือป้าปวดขาก็ขี้เกียจออกก็มันเนี่ยตุ้งสาวก็บอกนั่งสบายที่หน่อยขาแม่ไม่ดีก็จะประมาณพูดประมาณเนี่ยนั่นแหละมันก็จะสร้างทุกอย่างเราขยันก็ได้ทุกอย่างนะเราต้องขยันไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องขยันนั่งธรรมดาก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เราเห็นตัวเองอยู่เรื่อยจิตเราจะไม่เครียดจิตเราจะเป็นตัวของตัวได้เห็นคนอื่นก็เป็นเรื่องเป็นราวไปหมดนอนไม่หลับความฟุ้งของจิตก็จะมากความเครียดก็จะปรากฏใครเห็นตัวเราเนี่ยให้เห็นนึกไม่ออกก็นึกถึงเราไปดูภาพในหนังสือว่าโอ้มนุษย์เราเป็นอย่างนี้ตับไตไส้พุงเนื้อไปอย่างเงี้ยโยมจะทำโยมมีความสุขมากโยมมีความสุขมากจิตมันจะนิ่งเลยแต่เราจะนิ่งตามนะชวนมันคิดไปเรื่อยๆชวนมันคิดไปเรื่อยๆคิดก็ไม่มีความทุกข์ด้วยคิดอย่างนั้นเป็นกุศลนะค่ะอีกคนนึงนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะก็นอนไม่หลับเราคิดอย่างอื่นนั่นแหละจิตเราไปก็บอกว่าไม่หลับก็ไม่คิดพอจะพักก็ไปอีกแล้วก็เราห้ามความคิดไม่อยู่มันก็เลยตื่นตลอดนะแต่ถ้าโยมมาดูตัวเรานั้นโยมแป๊บเดียวโยมหลับละตัวเราเนี่ยดูให้ได้ค่ะหาตัวอย่างไหมในหนังสือน่ะเราเห็นในโรงพยาบาลว่าโอ้คนเราภาพถ่ายมันเป็นอย่างนี้เนาะตับไตจำเอาไว้ก็นึกหนูเราไปอย่างนั้นนึกไปในตัวเราเนี่ยนึกถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวโยมจะหลับง่ายเลยก็มองดูอยู่ว่าคนเราก็เป็นอย่างนี้ก็คือดูเวลาเขาเจ็บเขาตายแล้วก็จะมันก็มองเห็นก็มองดูอยู่ว่าเหมือนคนเราคือมันเป็นจบก็อยู่แค่นี้เนาะมันเป็นคนอื่นเนี่ยแต่เราไม่เห็นตัวเราเนี่ยค่ะเราเอาคนอื่นนะมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เห็นเราเหมือนคนอื่นนั่นแหละถ้าทำอย่างนี้โยมจะมีความสุขมากเลยค่ะนั่งเก้าอี้ทำก็ได้นอนก็ได้ก็จะนั่งดูนั่งอยู่ออฟฟิศเก็บเงินเก็บทองเงินก็เป็นเงินของเขาก็นั่งอยู่บนเศษกระดาษประมาณนี้แหละคือบ้านปลายชีวิตเราก็เอาตรงนี้จะมีความสุขนะค่ะไม่ต้องเมื่อยหรอกทำอย่างนี้ปกติเราก็เดินนั่งนอนอยู่แล้วเราก็ทำประจำเพียงแต่เราไม่ได้ดูตัวนี่เราก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าให้ดูตัวเท่านั้นเองครับไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆย่อยจะเป็นเต็มไปหมดเลยสมาธิค่ะมีความสุขโยมมันจะโยมจะไม่มีคำว่านอนไม่หลับหรอกค่ะนอนหลับนะค่ะนมัสการหลวงพ่อแล้วสาธุนะก็ลองไปทำดูยังไงก็รายงานผลมาค่ะขอบคุณค่ะสาธุก็อย่างที่เคยพูดไว้ว่าการทำสมาธิทั้งหมด
เรามีจุดประสงค์เดียวก็คือว่าเห็นตัวเองให้แจ้งเพราะว่าความเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ถูกอบรมมันจะไม่แจ้งมืดทีนี้จิตเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองมันก็เอาภาพคนอื่นมาเกิดเลยมาอยู่ในใจภาพเราไม่มีเลยเข้าไปสู้ก็ภาพคนอื่นก็ครองใจภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักเราก็จะรักภาพนั้นเป็นตั้งที่ความโกรธเราก็จะโกรธภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเราก็จะหลงไหลไปตามอารมณ์เป็นที่มาของอารมณ์ประจำวันของเราอยู่แล้วแสดงว่าภาพเหล่านั้นคือเครื่องอยู่อาศัยของจิตเรานะเป็นเขาเรียกว่าวิญญาณหรือว่าตาวิหากายะมโนตาหูจมูกลิ้นกายใจเก็บเกี่ยวออกมาไว้ที่ใจก็กลายว่าภาพประจำของเรานะมาจากตาหูของเราเอามาสะสมไว้ในใจก็ไปคิดจนเรานอนไม่หลับนะเราเครียดไปหมดนะก็มีสายมาจากอุตรดิตถ์โยมเยาวลักษณ์หาเจริญพรโยมกราบนมัสการพระอาจารย์น่าเจริญพรเจริญพรไม่มีอะไรถามเลยค่ะโทรมาร่วมรายการพระอาจารย์น่าโทรร่วมรายการมีอะไรจะถามเอ่ยไม่มีเลยค่ะก็ทำไม่มีเนาะถามโทรมาร่วมเนาะค่ะแต่ก็จะไปงานก็นอนหลับสบายนะคะนอนไม่หลับหรอกนอนไม่ค่ะนอนเมื่อสมัยก่อนนอนยากเดี๋ยวนี้นอนง่ายนอนง่ายค่ะก็ทำอย่างพระอาจารย์ยอรัตที่ไปกราบมาสักการท่านที่วัดเวรุวันนะคะที่ไปขอถ่ายรูปกับท่านนะคะค่ะกราบมาสักการท่านค่ะได้โทรมาร่วมรายการเนาะขยมเยาวลักษณ์มาจากอุตรดิตถ์ ก็ไปเจอที่สุโขทัยทำเวรุวันก็อย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยที่นอนไม่หลับเพราะจิตเราคิดมากไปคนอื่นแล้วมันดับภาพเหล่านั้นไม่ได้นะห้ามไม่อยู่นะส่วนมาเห็นตัวเองนั้นหลับหมดอ่ะนะแต่มันก็มีปัญหาเหมือนกันว่าถ้าเราเห็นแจ้งมากๆนอนไม่หลับเหมือนกันแต่ว่านอนไม่หลับแบบนั้นน่ะนอนไม่หลับแบบดีนะดีหน่อยก็คือมันมีสมาธิมากเกินมากที่จนที่นอนไม่หลับมันแจ้งไปหมดเราก็ต้องมีกรรมวิธีว่าจะทำยังไงให้หลับก็ต้องไปฝึกอีกหน่อยหนึ่งอันนี้มันก็ไปฝึกทีหลังเขาเรียกว่านอนไม่หลับเพราะสมาธิมันมากแต่คนธรรมดาเนี่ยนอนไม่หลับเพราะความคิดมันมากนะความคิดมากกับสมาธิมากเนี่ยสมาธิมากดีกว่านะมากจนที่นอนไม่หลับเพราะมันแจ้งไปหมดจิตมันแจ้งไปหมดแต่เราก็ต้องมีวิธีว่าจำหลับยังไงฉะนั้นนักปฏิบัติแจ้งอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนอนไม่หลับจริงแต่ว่าเราแก้ได้นะส่วนคนคิดมากนี่แก้ไม่ได้ก็เครียดกลางคืนนอนไม่หลับกลางวันก็ไม่ได้นอนนอนไม่หลับอีกร่างกายก็ทรุดโทรมโรคก็ลุมเร้านะเพราะว่าความคิดมันเยอะมาจากอะไรมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเก็บเกี่ยวมาเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมามันเก็บเกี่ยวมาถึงบั้นปลายชีวิตของเรามันเยอะมากจนที่ว่าไม่รู้จะวางที่ไหนนะก็มาจากภูเก็ตโยมจิราวันหาเจริญพรโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างล่ะโยมโทรมารายงานการปฏิบัติค่ะว่าไงบ้างอ่ะตอนนี้จิตโยมละเอียดขึ้นกว่าเดิมเยอะโยมก็เลยหัดต่อจิ๊กซอสติปัฏฐาน4ค่ะก็ใช้ตาในต่อภาพของในกายของโยมเองอ่ะนะเจ้าคะต่อตั้งแต่หัวจนเท้าตอนนี้เก็บรายละเอียดได้เกือบหมดแล้วเจ้าค่ะเฉพาะที่ใบหน้าเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทซึ่งเยอะมากเฉพาะต่อที่ใบหน้านี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะเจ้าคะได้หมดอ่ะให้จิตเราวนเวียนร่างกายรักษาไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่แต่ก่อนนอนโยมเวลาโยมพิจารณากายโยมเห็นตับไม่ถึง5นาทีโยมก็หลับแล้วเจ้าค่ะคงเป็นเพราะจิตมันสงบแล้วก็จะไม่ฝันนะเจ้าค่ะฝันน้อยลงฝันมากหลับลึกแล้วก็ตื่นเร็วด้วยอันนั้นก็ทำให้เราพักผ่อนดีขึ้นกว่าเดิมได้ทีนี้การสิ่งที่โยมได้เรียนรู้ก็คือเวลาโยมเห็นกายอยู่บ่อยๆจิตมันจะโยงไปถึงความตายนะเจ้าคะอย่างนั้นแหละเราต้องการให้ตรงนั้นอยู่แล้วต้องการไปตรงนั้นอยู่แล้ววันๆนึงก็จะเห็นแต่อนิจจังใ
มันไม่มาทางโลกนะเจ้าคะมันจะไปอีกทางหนึ่งตรงนี้ทางธรรมนี่ทางธรรมไงนักปราชญ์ใช่ใช่ทำแล้วมีความสุขมากมีความสุขทางธรรมมาหาตัวเราในทางธรรมไปหาคนอื่นทางโลกไงใช่ใช่ยมได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์เรื่องเห็นตัวเองแล้วเห็นธรรมโดนใจสุดๆเลยเจ้าค่ะใช่แล้วก็จะบอกว่าเวลาเรามาทางนี้เราจะโกรธใครไม่เป็นมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมรู้สึกเคืองคนบางคนนะแต่เคืองเสร็จเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจเราไม่เคืองมันสบายใจกว่าใช่ใช่เพราะถ้าเราเคืองแล้วเราจะปฏิบัติไม่คล่องอะค่ะมันจะมีอะไรติดอยู่ในใจแต่เวลาเราปล่อยวางแล้วมันจะทำให้มันคล่องมากเลยเจ้าค่ะแต่โยมยังรักการทำบุญทุกชนิดนะเจ้าค่ะเพราะโยมอาศัยจิตติที่ได้จากบุญเจ้าค่ะเป็นตัวหล่อเลี้ยงทำให้เรามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีจิตติที่จะมีพลังที่จะได้ปฏิบัติทุกวันนะคะได้หมดโยมได้หมดทำได้หมดเราแยกแยะได้ว่าบุญนั้นก็บุญนอกก็มีบุญในก็มีบุญเกี่ยวอาสวะก็มีบุญเกี่ยวไม่เกี่ยวอาสวะก็มีบุญในมรรคก็มีเนี่ยแต่โยมเห็นแล้วโยมจะอยากจะบอกพระอาจารย์ว่าบุญและบาปมีจริงนะเจ้าค่ะมีจริงค่ะเพราะว่าโยมเห็นด้วยตัวของโยมเองเพราะฉะนั้นโยมคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วในชีวิตนี้ที่จะน่าสะสมเท่ากับอริยทรัพย์พาเราไปได้ทุกชาติเพราะสมบัติทางโลกมันเอาไปไม่ได้ค่ะก็เลยเรียนโทรมาเรียนบอกพระอาจารย์ว่าโยมต่อจิ๊กซออยู่แล้วค่ะโยมเรียกจิ๊กซอสติปัฏฐานได้เรียกจิ๊กซอก็ได้ค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะเจริญพรนโมทนาสาธุนะทำให้มากก็โทรมาร่วมรายการเรียกว่าโยมก็ทำมาระดับหนึ่งก็ประสบผลนะเห็นได้เห็นผลว่าทุกอย่างเนี่ยเรารู้เลยว่าทางโลกเนี่ยก็คือไปข้างนอกมาตลอดที่เราได้รับชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ๆแล้วเรามาเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระเจ้าก็มาเอาจิตมาอยู่ในตัวเราเราถึงได้รู้ว่าอยู่กับตัวเองนั่นคืออยู่ทางธรรมกลายว่าตัวเองเนี่ยทางธรรมนี่สุขที่สุดนะกลายว่าทางนอกเนี่ยทุกข์ที่สุดเมื่อก่อนเราไม่รู้และเราไม่เองก็ไม่เข้าใจคราวนี้เราจะแบ่งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวว่าโลกก็คือข้างนอกตัวเราคนอื่นธรรมก็คือในตัวเราหัวเท้านี้ธรรมะไม่มีนอกเหนือนี้เลยนะถ้าเราเข้าใจนี้ก็ถือว่าเราเข้าใจถูกต้องนะขอให้กำลังใจนะโมทนาสาธุให้ทำยิ่งขึ้นไปก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะสายก็โทรมาได้นะก็เราก็มีเวลาไม่มากนักก็โทรมาได้อยู่การปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องการว่าเราทำสมาธิหรือทำอะไรก็แล้วแต่จุดประสงค์ก็เดียวกันก็คือเห็นตัวเองนะเราจะคิดว่าทำเรื่องเป็นจุดประสงค์อื่นไม่ใช่นะก็มาจากบุรีรัมย์โยมตาอาจารย์พรโยมครับอยากโทรมาถามท่านอาจารย์ว่าเกี่ยวกับพิธีกรรมครับน่ะคือมีคนตายในบ้านแล้วก็หามออกมาวัดเอาศพออกมาวัดแต่บังเอิญทางเข้าวัดข้างหนึ่งมันไกลแล้วก็มีทางลัดแต่มันผ่านหน้าโบสถ์จะผิดไหมครับผ่านไปห้าเมนผ่านไปข้างๆโบสถ์ทางตรงมันทางนี้จะเอาศพไปจะผิดไหมครับถือความจริงแล้วมันก็ไม่มีผิดอะไรหรอกนะคนจะเป็นจะตายก็ไปได้นะแต่ว่าเขาคล้ายๆว่าในประเพณีท้องถิ่นนะถือกันไหมอย่างเงี้ยความจริงว่าโบสถ์เนี่ยเป็นของคนธรรมดาเนี่ยก็ไม่ควรจะเข้าทางภาคเหนือเนี่ยเขาก็ถือว่าโบสถ์เนี่ยไม่ควรให้คนอื่นเข้าแต่ภาคอื่นก็เข้าได้นะแต่ว่ามันเป็นการถือท้องถิ่นที่ควรไม่ควรอย่างไรเราถือว่าถ้าเราไปผ่านตรงนั้นน่ะความจริงผิดถูกมันก็ไม่มีนะแต่ว่าทำแล้วเนี่ยชาวบ้านว่าไหมหรือว่าพระหรือว่าในสังคมท้องถิ่นเราเนี่ยเห็นด้วยไหมตรงนั้นเราก็เอาตรงนั้นว่ากันแล้วกันแล้วเราจะเลี่ยงตรงนั้นซะจะไปทางอื่นจะเป็นยังไงทำนองนั้นก็จะว่าเป็นแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเพราะว่าโบสถ์นั้นก็เวลาที่
พระยังไม่ได้ทำสังฆกรรมอะไรไม่มีพิธีอะไรมีพิธีท่านอาจจะกั้นไม่ให้คนเข้ามาตรงนั้นถึงแม้ว่าคนดีๆเนี่ยคนไม่ตายเนี่ย ก็บางครั้งก็ไม่ให้เข้าไปเช่นพระจะทำอะไรสักอย่างที่เป็นสังฆกรรมที่เกี่ยวกับพระโดยตรงเนี่ยนั่นก็ไม่อยากให้เข้าไปก็มีแต่ว่าไม่ใช่เวลานั้นมันเป็นคนละเวลาก็ดูว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าชาวบ้านหรือว่าในวัดเนี่ยเขาถือกันว่าเราก็เลี่ยงได้ไหมก็เลี่ยงคือตรงนี้ไม่ใช่กฎตายตัวอะไรแต่ว่าถามจะเป็นอะไรไม่น่าจะเป็นอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ถือสาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในสังคมเรานั้นเราเหมาะควรไหมก็ถามกันหลายๆฝ่ายก็แล้วกันว่าเขาจะยอมรับไหมหรือว่าไม่เห็นด้วยไหมอะไรทำนองนั้นก็เอาตรงนั้นว่าก็แล้วกันแต่ส่วนลึกๆแล้วไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรคนจะเป็นจะตายมันไปไหนได้เท่านั้นแหละนะถ้าเราจะถือก็ถือเหมือนกับว่า บางคนก็คิดว่าในป่าช้าเนี่ยเป็นที่ไม่เหมาะเป็นที่อัปมงคลแต่พุทธเจ้าสอนว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยถือว่าป่าช้านั้นเป็นสิ่งที่ควรอยู่ควรอาศัยแล้วก็พระเนี่ยควรจะไปอยู่ป่าช้าอยู่เพราะเราจะได้เห็นว่าความตายนั้นในป่าช้านั้นเรียนรู้เป็นธรรมะได้แล้วก็เห็นว่าทางธรรมเนี่ยป่าช้าคือสถานที่เป็นมงคลอยู่แล้วสามารถจะมีมรรคผลนิพพานได้แต่ชาวบ้านทั่วไปหรือคนชาวโลกก็เห็นป่าช้าเป็นที่อัปมงคลแม้แต่คนตายเมื่อไหร่ก็เป็นอัปมงคลไปหมดแต่ว่าพุทธเจ้าก็สอนว่าความตายนั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่สอนใจเราให้เห็นแล้วเราจะละกิเลสได้แล้วจะละความแก่ความเจ็บความตายได้ในที่สุดคือบางครั้งเห็นขัดแย้งกันนะอันนี้ก็ทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมก็ลองมองความเหมาะสมก็แล้วกันเนาะก็มาจากกทม.โยมศรีอาจารย์พรโยมสวัสดีค่ะน่าเจริญพรเจริญพรจะเรียนถามท่านสักหน่อยนะคะได้คือว่าความทุกข์ไอ้ดิฉันปฏิบัติธรรมไม่เป็นหรอกค่ะแต่อยากจะเรียนถามว่าไอ้ความทุกข์ที่หาสาเหตุไม่ได้ค่ะทำยังไงมันถึงหายไปค่ะจากทางใจอะค่ะจะเป็นคนป่วยๆอยู่ค่ะคือความทุกข์เนี่ยมันมีสาเหตุอยู่แต่เราไม่ทราบสาเหตุจึงเรียกว่าหาสาเหตุไม่ได้ความจริงมันมีสาเหตุนะแต่ว่าเราหาไม่เจอต่างหากไม่ใช่ว่าไม่มีการหาไม่เจอของเราคิดว่ามันมีสาเหตุไม่มีสาเหตุหาไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นความจริงมีสาเหตุหมดความทุกข์ของเราทุกคนเนี่ยมาจากการยินดีในตนทั้งสิ้นแล้วเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันก็ยินดีอยู่เราก็เลยว่าความยินดีตัวเองเนี่ยทำให้เรามีความทุกข์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีนอกเหนือนั่นเลยทีนี้เราต้องพาจิตว่าจิตไปดูที่ว่าตัวเรายินดีไหนยินดีสมองไหมยินดีตับไตไส้พุงไหมยินดีอะไรในตัวเราคำว่ายินดีเราเนี่ยยินดีตรงไหนเป็นที่มาของการพาจิตไปเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งปุ๊บปรากฏว่าเราไม่มีอะไรน่ายินดีเลยจิตมันก็จะวางอันนี้แหละเขาเรียกว่าทุกมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุถึงแม้ว่าจะมีเหตุอยู่แต่คนนั้นไม่เห็นเหตุก็เหมือนว่าทุกไม่มีสาเหตุอาจจะพูดคำนี้ได้ออกมาแต่ความจริงมีสาเหตุอยู่แล้วนะต้องปฏิบัติธรรมที่โยมอาจจะไม่ได้หนักไปทางธรรมเนาะถามมันที่ออกตัวว่าไม่ได้เป็นธรรมะอะไรมากมายแต่ว่าจะมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะทุกมีสาเหตุก็คือโยมต้องเรียนรู้ธรรมะเหมือนกันนะเรียนรู้ให้มากโยมจะรู้คำตอบเลยแต่ตอนนี้อาจจะมองหาเหตุมันไม่เจอเพราะว่าเขาซ่อนเล้นอยู่เขาไม่ให้เห็นง่ายๆหรอกเขาเรียกว่าทุกทั้งหมดต้องมีเหตุนะเข้าใจเนาะคงจะวางไปแล้วล่ะเนาะอันนี้ก็อาจจะคนที่ว่ายังไม่ได้จริงจังเรื่องธรรมะเท่าไหร่ถามมาอาจจะเป็นคนป่วยด้วยนะก็ทุกหลายอย่างเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เห็นหรอกว่าเหตุของทุกข์เป็นอย่างไรยิ่งปฏิบัติธรรมน้อยยิ่งเหตุนะไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุมีแต่ไม่เห็นเหตุก็ดูเหมือนว่าไม่มีสาเหตุก็เลยเป็นคำพูดนี้ออกมาได้นะอันนี้ก็มีเวลาประมาณ5นาทีนะโยมจะถามกระดามได้ไม่มีถามก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆนะก็พูดถึงว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อสงบอย่างเดียวมันมี2ประเด็นว่าทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อความสงบ
อันนี้นี่คำถามหนึ่งนี่จุดประสงค์หนึ่งเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่สงบทำเพื่อความสงบและสงบเราจะได้อะไรได้ความสุขแต่ทำสมาธิอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าทำสมาธิเพื่อละกิเลสอันนี้ไม่ได้หวังว่าสงบหรือไม่สงบเพียงละกิเลสแต่เมื่อละได้ความสงบก็จะมีขึ้นเองอยู่ดีอันนี้เขาเรียกว่าจุดประสงค์ของคนทำสมาธิมีสองประเด็นมาจากกทม.โยมวันละภาน่าจะเริ่มพรโยมค่ะจะขอสอบถามนิดนึงค่ะยังข้องใจนิดนึงเรื่องเวลาใส่บาตรเขาบอกว่าใส่บาตรด้วยไข่ต้มที่ไข่แดงไม่สุกไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยภิกษุเนี่ยก็ห้ามฉันของดิบนะโยมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้มไข่ก็ดีเจียวไข่ก็ดีเนี่ยถ้าข้างในเนี่ยไม่ถึงกระสุกเนี่ยแต่ว่าเราต้องดูที่ว่าความร้อนมากพอไหมถึงว่าที่ข้างในเนี่ยไม่สุกแต่ว่ามันสุกถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องสุกไปเลยมันตรงนี้มันจะคาบเกี่ยวตรงที่ว่าข้างในยังไม่ค่อยสุกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นของสดเกินไปพิสูจน์เนี่ยฉันจะไม่ฉันของสดไงสองติดพอดีมีลูกค้าจะใส่บาตรแล้วเขาจะใส่บาตรด้วยไข่ดาวแต่บอกแล้วไข่ดาวมันไข่ดาวไม่สุกเราก็เลยบอกเขาว่าคุณใส่บาตรด้วยไข่ดาวไม่สุกไม่ได้นะคะแล้วลูกค้าที่อยู่ในร้านเขาบอกว่าใส่ได้ผมเคยบวชมาแล้วถือว่าแต่นี่คือจะฟังในการเรื่องบอกเก่าเล่ากรรมทุกวันคานเมื่อวานนะคะเขาบอกว่าใส่บาตรด้วยไข่ดาวหรือไข่แดงไม่สุกไม่ได้ก็ถึงลูกค้าอยู่ก็เลยบอกจะถามพระอาจารย์ดีกว่าก็มีข้อแม้ตรงที่ว่าภิกษุเนี่ยเขาไม่ให้ฉันของดิบเนี่ยเราจะให้สุกหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงกระสุกแต่ว่ามันก็คงจะสุกแล้วล่ะเหมือนแต่ว่ามันยังเละอยู่อันนั้นเรามันกำกึ่งเกินไปเนาะกำกึ่งเกินไปแต่ว่าบางครั้งก็อนุโลมนะบางครั้งเพราะว่ามันผ่านความร้อนอยู่แต่ความร้อนนั้นไม่ถึงกับแข็งตัวแต่มันก็สุกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยมันคล้ายๆว่ามันยังมีคำพูดอย่างนิดหนึ่งว่ามันยังไม่สุกแต่ว่าเขาก็ชอบกันอย่างนั้นทางโลกนะแต่ทางธรรมเนี่ยมันมีข้อแม้ว่าไม่ควรใช่ไหมคะบางครั้งก็พระท่านก็ฉันนะตรงนั้นนะเพราะว่ามันเหมือนก็ผ่านความร้อนบ้างนะแต่ว่ามันนิดนึงอ่ะมันมีอยู่นิดนึงอ่ะแต่บางองค์อาจจะรังเกียจก็ไม่ฉันก็มีคุณไปขวนมาแล้วคุณได้รู้นะว่าพระฉันไข่ดาวสุกไม่ได้ไข่ดาวไม่สุกอ่ะใส่บาตรไม่ได้เราก็ไปว่าเขาไงคะว่าคุณก็บวชมาแล้วก็น่าจะรู้เรื่องนี้นะก็บางองค์ท่านคล่องก็ท่านก็จะฉันรอบๆแต่กลางๆก็เอาไว้อย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะบางองค์ท่านไม่คล่องก็ผ่านละมันสุกละแต่ว่าถึงว่าไม่ถึงก็แข็งก็ได้ก็คือมันนิดนึงน่ะนิดนึงคือแม้แต่วันแหนมอะไรก็แล้วแต่เป็นของที่สดอยู่เนี่ยต้องผ่านความร้อนก็ได้หมดเหมือนปลาล้าอย่างเงี้ยต้องผ่านความร้อนหน่อยถ้าไม่ผ่านมันก็ถือว่าไม่ค่อยไม่ดีไม่คือภาพท่านห้ามของสดน่ะนะแล้วก็พระก็ต้องคัดสรรอยู่อีกทีนึงเวลาได้มาก็ได้แต่ว่าตัวเองต้องคัดสรรอีกทีว่าจะทำยังไงกับตรงนั้นจะเอาบริโภคขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอบตรงนั้นอีกทีนึงก็โยมก็ใช้ไปก่อนเนาะไม่เป็นไรก็ถือว่าพระแต่ว่าถ้าให้ดีก็ควรจะสุกหน่อยแต่สุกมันก็เสียตรงที่ว่าไข่ดาวเนี่ยนะเขาก็นิยมอย่างนั้นกันนะแต่ก็เสียแต่ว่าหรือพระท่านอาจจะเป็นไข่ขาวก็ได้ที่ข้างในก็จัดทิ้งไว้เงี้ยเหลือไว้ซะไม่ฉันก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าของสดเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำหรือว่าทำไปแล้วใส่ไปแล้วเนี่ยทางวัดก็จะมีเด็กวัดทำให้สุกอีกทีหรือเปล่าก็แล้วแต่ก็จะไปคัดสรรตรงนั้นอีกทีนึงเนี่ยก็ลองดูนะวันนี้รายการเราก็หมดเวลาพอดีก็จะมาพบกันอีกทีก็วันพรุ่งนี้เป็นรายการตอบปัญหาต่อก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะ